อันนี้นักศึกษาได้ยินเสียงไหมผมรู้สึกผมมีปัญหาอินเทอร์เน็ตอยู่ได้ยินครับมันโอเคครับถ้ากระตุกอะไรบอกด้วยแล้วกันนะครับเสียงมันเหมือนสัญญาณมันเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงยานชาญยุทธกระตุกแต่รู้สึกจะเป็นปัญหาที่ผมครับโอเคนะครับฝากแจ้งด้วยอ่ะเดี๋ยวฟังชี้แจงโปรเจกต์ไปเริ่มเครียดแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเลคเชอร์ครั้งที่10นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามให้เสร็จภายใน1ชั่วโมงแล้วกันนะครับจะได้ทำทิวทอเรียลพร้อมกันนะครับทิวทอเรียลก็10 15นาทีก็เสร็จแล้วนะครับก็อย่างที่บอกอันนี้เลคเชอร์จะมี3ครั้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแยกรวมเหลือแค่ครั้งนี้กับครั้งหน้านะครับแค่นั้นนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวอาจารย์ชาญยุทธก็คงจะมาตอบคำถามต่อหรือว่าจะคุยทางอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ทางอินเทอร์เน็ตทาง LINE กลุ่มก็ได้นะครับนะ เมนหลักเรื่องโปรเจกต์ก็คือให้สอบถามจากอาจารย์ชาญยุทธเป็นหลักเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คือต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่อาจารย์เขมพัฒน์พูดเรื่องการส่งกำลังนะครับโดยใช้ชาร์ฟแล้วก็จะมีก็เรียกเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานนะครับที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างต้นกำลังนะครับกับเพลานะครับก็คือตัวพวกอุปกรณ์คีย์นะครับอะไรเขาเรียกอะไรริมใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนมาตรฐานนะครับเป็นแบริ่งนะครับจริงๆถ้าดูทั้งหมดของนะครับของพาร์ทที่ผมจะต้องบรรยายจะเป็นตามนี้ก็คือข้างหน้าจะเป็น jig fixture wall นะครับแล้วก็จะมี welding นะครับรวมเข้าไปด้วยนะครับให้จบภายในวันที่คือมันจริงๆก็คือต้องจบ12ตุลานะครับซึ่งก็จะแต่เนื่องจากเลื่อนมา1สัปดาห์ก็จะเอาเนื้อหาไปรวมกันเลยนะครับกลับมาที่ให้เห็นภาพรวมก่อนนะครับที่จะเจอกันอีกครั้งสัปดาห์หน้าอันนี้ก็เหมือนจะเป็นพาร์ทมาตรฐานนะครับสัปดาห์หน้าเหมือนเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเป็น jig fixture การออกแบบอุปกรณ์จับยึดนะครับในการผลิตการเจาะนะครับการ machining ทั้งหลายที่เอาชิ้นงานเข้าไปจับซึ่งมันก็เป็นเขาเรียกเป็น assembly ของชุดอุปกรณ์เฉพาะชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้ในงานโปรดักชันนะครับก็เหมือนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแยกไปและงานเชื่อมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งมักจะใช้ในตอนเขียนแบบวิชาโครงงานโปรเจกต์นะครับตอนคุณอยู่ปี4ก็หวังว่าตอนนั้นคงจะมีโอกาสได้เข้าช็อปไปใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วนะครับก็คิดว่าเทอมหน้าก็คงคิดว่าก็คงมีโอกาสได้กลับเข้าไปที่ตั้งกลับไปเรียนกันนะครับโอเคจุดประสงค์ของวันนี้ก็คือเนื่องจากแบดดิ้งนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าตลับลูกปืนนะครับจริงจะเรียกว่าลูกปืนตลับลูกปืนก็ไม่ใช่ก็คือมันมีแบดดิ้งแบบอื่นที่ไม่ได้ใช้เม็ดลูกบอลเม็ดโรลเลอร์ซึ่งเราเรียกภาษาไทยว่าลูกปืนเนี่ยมันจะมีแบดดิ้งแบบที่เรียกว่าแบดดิ้งแบบกาบนะครับหรือว่าบูชนะเพราะนั้นแบดดิ้งจริงๆแล้วให้เรียกชื่อกลางๆของมันก็คือตามชื่อเลยแบที่ภาษาอังกฤษคำหนึ่งแปลได้ว่ารองรับใช่ไหม
Bedding ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้รองรับนั่นเองถ้าเรียกชื่อตามภาษาที่เป็นทางการหน่อยนะครับเพื่อให้เข้าใจความหมายคำว่า Bedding อุปกรณ์รองรับก็คือรองรับอะไรรองรับเพลานั่นเองนะครับก็จะมีมาตรฐานกำหนดอยู่นะครับว่า Bedding นี้อ้างอิงถึงดิน DIN นะครับหรือ ISO นะครับหรือ GIS เบอร์อะไรทั้งนองนี้นะวันนี้เราก็จะมาดูการใช้ตารางนะครับที่เกี่ยวข้องกับ Bearing ก็จะมีตารางอยู่ไม่มากหรอกนะครับจากก็ตารางที่ผมจะให้ไว้ก็คือเป็นของจากหนังสือตารางโลหะด้วยนะครับสามารถ Freehand Sketch Create Projection Drafting with Fully Dimensioning on CAD อันนี้ก็คงเป็นภาพมาตรฐานที่ทำทั้ง Freehand และทำทั้งการใช้ CAD ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวแนะนำให้รู้จักชื่อเฉยๆนะครับว่าบางคนก็อาจจะเคยสร้างอะไรอ่ะเขาเรียกโครงสร้างบางอย่างต้องซื้อแบริ่งมาใช้อะไรอาจจะพอรู้จักชื่อยี่ห้อนี้ SKF รู้จักไหมครับของประเทศอะไรต้นกำเนิดไม่รู้ครับอาจารย์ผมก็กำลังนึกอยู่รู้สึกจะเป็นสวีเดนนะครับคือจริงๆตอนหลังมันรวมกันหลายเจ้าไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับผมพอดีผมให้เว็บลิงก์ไว้นะครับจะดูว่ามันคลิกไปแล้วเปล่าจริงๆไอ้สไลด์อันนี้ก็คืออาจารย์พงศักดิ์นะครับอาจารย์พงศักดิ์เป็นคนเตรียมไว้ให้อาจารย์พงศักดิ์จะสอนวิชาMachine Design นะครับซึ่งก็จะใช้ Bearing พวกนี้นะครับเป็นหลักเพราะนั้นอาจารย์เขาก็เลยเตรียมเนื้อหาตรงนี้ไว้ให้นะครับโอเคผมแชร์เป็นสกรีนดีกว่าโอเคอันนี้มันมาหน้าเว็บไซต์ใช่ไหมครับก็จริงๆถ้าเราลองเลื่อนดูตอนนี้แบริ่งเหมือนเป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะครับเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ปัจจุบันมันพอเข้าสู่เขาเรียกจริงๆมันจะไปอินดัสเทรียล 5.0 นะใช่ไหมแต่เดิมเราเคยพูดถึงอินดัสเทรียล 4.0 ที่พูดสั้นๆง่ายๆว่าเหมือนเครื่องจักรคุยกับเครื่องจักรนะครับแล้วก็เครื่องจักรซ่อมเครื่องจักรเองอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเริ่มไม่มีคนมาเกี่ยวข้องนะครับอุปกรณ์สำคัญอันนึงก็คือแบดดิ้งนะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มันสะท้อนถึงสุขภาพนะครับของเครื่องจักรหรือที่เราเรียกว่า health machine health condition นะครับเพราะว่ามันมักจะเป็นชิ้นส่วนที่มีราคาถูกสุดและเนื่องจากตัวมันต้องแบดดิ้งมันต้องรองรับโหลดมันต้องแบร์โหลดไว้นะเพราะฉะนั้นตัวมันก็คือไปก่อนนะครับเราออกแบบเพื่อให้แบริ่งพังก่อนเพลาเราอย่าไปใส่ความเราเห็นแบริ่งมันพังบ่อยเราไปใส่แบริ่งเพิ่มเข้าไป 4-5 ชิ้นให้มันไม่พังปรากฏว่าโอเคแบริ่งไม่พังแต่ทีนี้เพลาพังแทนนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบแมชชีนส่วนใหญ่แล้วก็คือแบริ่งเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มันจะต้องไปก่อนแต่มันจะต้องไปโดยถึงเวลาอันควรนะครับไม่ใช่ไปก่อนเวลาอันควรในตอนหลังมันก็จะมีเรื่องราวที่แอดวานซ์ขึ้นนะผมก็เลยยกตัวอย่างบริษัทที่อาจจะมีก็เรียกตำแหน่งงานในประเทศไทยนะครับให้คุณรู้จักไว้ก่อนนะครับเผื่อจะไปสมัครงานนะครับจริงๆมันก็มีประวัติอยู่นะครับถ้าด้านล่างคลิกลิงก์เข้าไปนะครับแล้วก็อาชีพนักศึกษาวิชาชีพอะไรเงี้ยนะโอเคผมก็เลยให้ไว้3บริษัทหลักๆที่จะเป็นโอเคกลับมาหน้านี้ที่จะเป็นตัวเลือกในการเขาเรียกว่ามีที่ตั้งอยู่ในเมืองไทยนะครับ
อันนี้ก็ให้เห็นรูปในสไลด์นี้ก็คือกังหันลมใช่ไหมอันนี้ก็ต้องใช้แบริ่งซึ่งลักษณะของโรเตติ้งนะครับชิ้นส่วนที่หมุนเนี่ยมันจะเกิดลักษณะของเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นไฮทอร์กนะครับคือมันหมุนด้วยความเร็วรอบต่ำเนื่องจากเป็นแรงลมแต่ลักษณะของใบเนี่ยที่ให้กินลมของกังหันลมเนี่ยนะครับมันค่อนข้างมีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นโหลดที่เกิดขึ้นที่แบริ่งจะเป็นโลสปีดไฮทอร์กมันก็ต้องการแบริ่งบางประเภทอีกครั้งกังหันลมมันก็จะมีการหมุนบิดทิศทางไปมานะครับเพราะฉะนั้นการเลือกกังหันลมก็ต้องเลือกให้ดีนะครับถ้าคุณเลือกไม่ดีนี่ลมมาจากด้านหลังนะกังหันหลุดมาทั้งยวงเลยนะครับที่ผมพูดไปเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดมาแล้วนะครับในประเทศไทยนี่แหละนะครับหรือรถยนต์ในอนาคตที่เป็นรถระบบไฟฟ้านะครับรถที่เป็นระบบไฟฟ้าแบริ่งเนี่ยจริงๆมันอาจจะต้องเป็นแบริ่งชนิดพิเศษชนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีระบบไฟเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับและการเกิดไฟฟ้าเข้าไปในชิ้นส่วนที่เป็นโลหะเนี่ยมันจะทำให้เกิดเขาเรียกการกระเทาะของผิวนะมันเป็นเหมือนกับปฏิกิริยาทางไฟฟ้าแบริ่งมันจะมีการเสื่อมด้วยปัญหาอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบแบริ่งสำหรับรถไฟรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินที่ยังอยู่ในที่ที่มีความชื้นเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นชนิดพิเศษของแบริ่งไปนะครับอันนี้ก็ได้เห็นถึงความแตกต่างว่าทำไมแบริ่งมันต้องมีหลายประเภทมากนะครับ NSK บริษัทนี้ถ้าดูจากในสไลด์นะก็จะเห็นว่าอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับ NSK นี่ก็จะมีรุ่นพี่คุณนะรุ่นน้องผมนะครับห่างกัน2รุ่นนะครับรุ่นผมรุ่น25เขารุ่น27นะครับก็จะเป็นเหมือนกับเรียกง่ายเป็นใหญ่เป็นโตแล้วนะครับเขาจะมารับนักศึกษาไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นทุกปีนะครับก็คือมาหยุดนับตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยก็คือเขาจะเหมือนกับรับแต่ว่าจะเป็นปริญญาโทนะครับจะไปสัมภาษณ์แล้วก็ส่งไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นไม่ได้ทำงานไม่ได้ฝึกงานหรือทำงานนะครับ1ปีอันนี้ก็เลยแจ้งคอนเน็กชันของทางภาควิชาไว้ก่อน NSK นี่ก็มายุคแรกๆเลยนะครับชอบเอาแบริ่งมาแจกที่ภาคนะครับอันนี้พูดถึงถ้าคุณจะขอสปอนเซอร์อะไรเนี่ยจะได้รู้ว่ามีรุ่นพี่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับเมื่อกี้อะไรฝั่งยุโรปนะครับเมื่อกี้ใครพูดถึงเยอรมันอันนี้ก็ล่าสุดที่มาเป็นพันธมิตรกับไม่ใช่มาเป็นพันธมิตรหรอกก็คือเรารู้จักกันแล้วก็มีเขามีที่ตั้งเขามาเช่าออฟฟิศที่ตึก TGGS นะครับจริงๆเขาชื่อที่คุณอาจจะคุ้นคือ FAG นะครับมันเป็นจริงๆมันเป็นตัวย่อมานะครับชื่อยาวๆ FAG นี่เพิ่งมาตั้งโรงงานผลิตแบริ่งในประเทศไทยนะครับเพื่อสำหรับใช้กับยานยนต์เมื่อเป็นน้องใหม่มาล่าสุดแต่น้องใหม่ที่ก็เก่าแล้วนะครับเมื่อเกือบทุกปีที่ผ่านมาเขาจะมีกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเนี่ยส่งงานเข้าประกวดโดยการเอาอุปกรณ์ที่เป็นโซลูชันของเขาเนี่ยนะครับซึ่งคุณก็ต้องนึกเอฟแบริ่งมันจะไปทำอะไรซับซ้อนกว่านั้นได้คือในปีหนึ่งมันมีอินดัสเทรียล 4.0 ใช่ไหมเขาก็ให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับมันก็เป็นแบริ่งที่ฉลาดขึ้นที่ผมบอกว่ามันสามารถดูสุขภาพเครื่องจักรได้นะครับมีการจับเซ็นเซอร์สัญญาณหลายๆอย่างนะครับวาริโอเซนส์นะครับก็คือเหมือนกับว่าแวริอัสจับได้หลายชนิดของสัญญาณนะครับเหมือนชีพจรของเครื่องจักรเช่นสามารถวัดแรงได้ด้วยนะครับวัดโหลดในตัวมันเองวัดสปีดก็รอบการหมุนอันนี้ปกตินะวัดอุณหภูมินะครับวัดมุมอาจจะเป็นมุมขยับตัวบิดของเรานะครับคือมีแกนเปล่าออกมาแล้วก็ดูมุมบิดในตามทิศทางนี้นะครับรวมถึงไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าในเมืองไทยนี่ก็ทำกันเยอะมากเป็นกลุ่มก้อนใหญ่อยู่ที่สถาบันไทยเยอรมันที่อมตะนะครับก็คือการใช้สัญญาณชีพจรที่เราเรียกว่าไวเบชันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโดยส่วนตัวคือเป็นงานที่ผมกับอาจารย์เขมพัฒน์เราทำกันในห้องแลบนะครับก็คือเหมือนกับว่าเหมือนชีพจรนะครับว่าถ้าเกิดเพลามันเกิด
การรับโหลดแล้วเกิดการสั่นบางอย่างก็แสดงว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับก็จะใช้สัญญาณแบบนี้นะครับซึ่งก็ลองนึกดูว่าเนื่องจากเครื่องจักรมันมีเป็นร้อยๆเครื่องนะครับต่อไปเราเป็นโรงงานที่แทบจะไม่มีคนสมัยก่อนคนเนี่ยจะมีหน้าที่บอกว่าวันนี้เครื่องจักรนี้มันมีสัญญาณหรือเสียงผิดปกตินะครับคนที่อยู่กับเครื่องจักรนั้นมาทุกวันเขาก็จะได้ยินเสียงว่าหรือคุณขี่จักรยานคุณได้ยินเสียงแอดแอดเย็ดเย็ดซึ่งมันผิดปกติอย่างเงี้ยทำนองเดียวกันนะครับแทนที่จะใช้คนก็คือมันมีความสามารถในการจับสัญญาณพวกนี้ส่งสัญญาณผ่านบลูทูธนะครับไปเข้าเซ็นเตอร์อะลาร์มแจ้งคุณซึ่งกำลังนอนหลับอยู่ที่บ้านนะครับให้ตื่นขึ้นมามอนิเตอร์ดูว่าเกิดอะไรขึ้นรวมถึงความเสียหายเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะมันนำไปเข้าไปสู่ข้อมูลรวบรวมว่ามันเสียหายแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับที่เราพูดถึง machine learning ระบบ AI อะไรพวกนี้ที่เป็นคำศัพท์ที่ยุคคุณทำงานคุณอาจจะต้องเจอเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้คณะวิศวะเองก็ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่จบสาขาพวกนี้ให้มาประจำอยู่ทุกภาควิชามากขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องราวใหม่ที่เปลี่ยนเร็วมากแล้วก็บางทีเราไม่ได้เตรียมการไว้นะครับเราคิดว่าเราจะเรียนแต่ของแข็งของไหลและก๊าซนะครับไม่เฉยๆไม่ได้แล้วเราต้องมีดิจิตอลมายด์เซ็ตนะครับแนวคิดเกี่ยวกับดิจิตอลเกี่ยวกับข้อมูลพวกนี้ด้วยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีงานทำนะถึงเราจะเอาแต่ของแข็งของเหลวและก๊าซเนี่ยที่เป็นรวมกันแล้วเรียกว่าแมคานิกเนี่ยนะครับก็ยังมีงานอีกเยอะอยู่นะครับแต่นี้ก็พูดไปถึงอนาคตนี่ก็เป็นแบริ่งขนาดใหญ่ซึ่งก็บางทีก็อยู่ตามประเภทโรงไฟฟ้านะครับหรือเหมืองถ่านหินนะครับมันก็จะมีเรื่องของการประกอบอะไรพวกนี้นะครับเรามาดูที่มันเกี่ยวข้องกับเราใหญ่ๆไม่เอาเล็กๆพอนะครับก็เป็นชิ้นส่วนประมาณที่คุณกำลังจะถอดประกอบกันนะครับหรือเป็นเครื่องจักรทั่วๆไปนะครับก็จะเป็นการส่งกำลังเหมือนในรูปก็คือต้นกำลังมีจากมอเตอร์นะครับในมอเตอร์มีแบริ่งไหมมีใครนึกภายในมอเตอร์ไม่ออกไหมว่ามันคืออะไรถ้ามีชาร์ปมีการรับโหลดนะแบริ่งก็มักจะไปเป็นส่วนประกอบอยู่นะครับลองดูประเภทของแบริ่งจะมี2ประเภทหลักนะครับแบริ่งที่เป็นลักษณะของคำแรกใช้คำว่า sliding ต่างกันแค่ตรงนี้ sliding กับ rolling นะ sliding ก็คือลื่นถลายนะครับก็คือผิวชิ้นงานหนึ่งถลายไปบนอีกผิวหนึ่งนะอย่างเช่นชิ้นนี้อยู่เฉยอยู่นิ่งอีกชิ้นหนึ่งหมุนอยู่บนชิ้นนี้แสดงว่าเหมือนกับล้อฟรีอ่ะถลายอ่ะนะครับเดี๋ยวรู้สึกว่ายกตัวอย่างไม่ดีก็เอาเป็นง่ายๆแบบที่คุณเข้าใจอันนึงหยุดนิ่งนะครับอีกอันนึงก็คือมีฟอร์สดึงแล้วก็ถลายไปลักษณะของแบริ่งแบบนี้ก็คือจะเป็นเหมือนผิวสัมผัส2ผิวนะครับก็คือคุณมีร่องสำหรับรองรับเพลานะครับจริงๆเรียกว่ามันเป็นทรงกระบอกหรือเราเรียกว่าบุช BUSH นะครับเป็นทรงกระบอกที่ใช้รองรับเพลานะครับซึ่งเป็นวัสดุที่มี friction ต่ำนะครับเช่นวัสดุประเภททองเหลืองนะครับที่นิยมใช้เอามาทำบุชนะครับก็คือทำให้เกิด friction ต่ำนะครับแล้วก็ลักษณะของมันก็คือเป็นทรงกระบอกอันนึงแล้วก็มีเพลาเข้าไปสวมอยู่ตรงระหว่างพื้นผิวแล้วก็หมุนนะครับประเภทนี้เราเรียกว่า sliding นะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือมันเป็นการหมุนที่มีเม็ดที่เราเรียกว่าเม็ดลูกปืนอ่ะภาษาไทยก็คือเป็นชิ้นส่วนที่เรียกว่า rolling element อันนี้ก็คือเป็นกรณีของ bearing ทั่วไปเลย
ลักษณะการสัมผัสของ rolling element ก็จะมีหลักๆก็จะมี2แบบซ้ายกับขวาที่เห็นนี้เป็นลูกบอลนะครับการสัมผัสของ bearing ก็คืออาจจะสัมผัสเป็นจุดอยู่กับรางนอกหรือรางในแล้วแต่ลักษณะของการรับลมส่วนถ้าเป็นรูปทางซ้ายนะครับที่เราเรียกว่าเป็น rolling element แบบ roller นะครับใช้โรลเลอร์เป็นอุปกรณ์โรลลิ่งส่วนดังขวานี่เราเรียกว่าเป็นบอลนะครับบอลโรลลิ่งอิเลเมนต์โรลเลอร์โรลเลอร์ก็จะสัมผัสเป็นเส้นนะเป็นทรงกระบอกลักษณะการสัมผัสก็สัมผัสเป็นเส้นส่วนถ้าเป็นลักษณะของสไลดิ้งนะสไลดิ้งจะสัมผัสเป็นเซอร์เฟสนะเช่นบูชที่เป็นเหมือนกับทรงกระบอกกลวงตรงกลางธรรมดาแล้วก็เอาพาวสวงเข้าไปเพราะฉะนั้นการสัมผัสมันคือเซอร์เฟสจริงๆมันก็ไม่ได้สัมผัสเต็มหน้าใช่ไหมโหลดมันแนบไปทางไหนมันก็จะเป็นเซอร์เฟสโค้งแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเองที่มันถูกกดอัดลงไปนะครับทีนี้ทั้ง3ประเภทมันก็มีข้อดีข้อเสียตามลักษณะของหน้าที่ของมันคือ bearing คือการรับโหลดนะซึ่งลักษณะของ sliding แน่นอนรับโหลดได้เยอะถูกไหมครับมันรับเป็นพื้นที่ส่วนรองลงมาก็ roller นะครับรับโหลดได้ดีขึ้นรับเป็นเส้นแล้วก็มาถึงตัวที่เขาเรียกรับได้น้อยที่สุดจริงๆคำว่าน้อยนี่ก็คือเยอะแล้วนะก็คือเป็นบอลนะทรงลูกบอลทรงบอลนะครับโอเคตอนนี้สำหรับสไลด์หน้านี้แยกประเภทกับว่ามี2ประเภทหลักคือลักษณะที่สัมผัสเป็นเซอร์เฟสที่เราเรียกว่า sliding contact bearing ส่วนรูปทางขวานะทั้งโรลเลอร์และบอลตัวนี้เราเรียกว่าเป็นชิ้นส่วนที่เป็น rolling element นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูส่วนประกอบถ้าใครยังนึกถึงคำว่า bearing ไม่ออกว่า ball bearing มันคืออะไรนะครับหน้าที่หลักก็คือทำให้เกิดการหมุนโดยมีฟริกชันน้อยที่สุดแล้วทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดการสวมที่ไม่มีระยะคลอนมากเกินไปเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเครื่องจักรที่คุณหมุนโดยมีระยะคลอนนะครับความเร่งศูนย์กลางใช่ไหมจะทำให้เกิด F เท่ากับ MA เกิดฟอร์สขึ้นแล้วเครื่องจักรก็จะสั่นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องไม่มีระยะหลวมคลอนแต่ถ้าแน่นเกินไปมันก็ไม่หมุนอีกใช่ไหมครับนั่นคือจุดที่ต้องบาลานซ์ให้พอดีของbearing นะครับสไลด์หน้านี้มีใครยังไม่เข้าใจคำว่า2ประเภทของ bearing ประเภทที่1เรียกว่า sliding ประเภทที่2เรียกว่า rolling อันหนึ่งผิวถลายกันอีกอันหนึ่งผิวไม่ถลายเป็นลูกบอลกลิ้งไปตามผิวแต่ไม่มีการเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นการถลายไม่ใช่ friction แบบถลายแต่เป็น rollingพูดเร็วตามทันป่ะเนี่ยตามสปีดผมทันไหมผมฟังบรรยายของอาจารย์ชาญยุทธของอาจารย์เขมพัฒน์นี่ผมรู้สึกว่าสปีดอาจารย์เขาพอดีในการรับฟังแต่ผมนี่ยิ่งพูดมันยิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆอารมณ์แบบจะรีบเลิกให้ตามเวลาทันไหมครับโอเคนะไม่ทันก็แจ้งแล้วกันเป็นว่าผมขออนุญาตไปพูดไปเรื่อยๆก็จริงๆเนื้อหาหลักๆมันอาจจะมีไม่ได้เยอะมากเหมือนเลคเชอร์ครั้งก่อนๆ นะสิ่งที่ใส่เพิ่มเข้าไปบางทีผมก็พูดจิปาถานะให้เกี่ยวกับเครื่องกลเฉยๆนะครับเป็นสิ่งที่คุณจะเจอในเรื่องอื่นๆนะถ้าโอเคแล้วบางคนเข้าใจว่าอาจจะยังนึกภาพไม่ออกแวริ่งมันยังไงมันต้องมีเรามาดูส่วนประกอบในหน้าถัดๆไปในส่วนหลังจากเราแบ่งประเภทเป็น2ประเภทตอนนี้เราจะมาดูที่ประเภทแรกก็คือที่บอกว่าเป็นการถลายนะครับอันนี้อาจารย์พิมพ์ไว้ผิดไม่ใช่สไลด์นะต้องเป็นสไลดิ้งคอนแทค
ที่หัว heading นี้ก็คือเนื่องจาก journal bearing แบบนี้มันมักจะใช้กับเพลาที่มีโหลดมากขนาดใหญ่เช่นแกนของเทอร์ไบน์อย่างเงี้ยนะครับในโรงงานไม่ใช่โรงงานในโรงไฟฟ้านะครับโรงผลิตกระแสไฟฟ้านะครับที่ใช้เพลาขนาดใหญ่พวกนี้เราเรียกว่า bearing journal bearing บางคนอาจจะเคยได้ยินภาษาไทยว่า bearing กาบนะครับเพราะบางทีการใช้ bearing ที่มีขนาดใหญ่มากเนี่ยการ machining มันทำลำบากเขาก็เลยบางทีก็ทำเป็นท่อนๆมานะบางทางก็ทำมาเป็น2ท่อนนะครับตัดครึ่งอะไรอย่างนี้แล้วมาประกอบกันลักษณะมันก็เหมือนกาบฝาหอยนะครับยุคก่อนคนไทยก็ตั้งชื่อเรียกชื่อมันว่า bearing กาบนะครับก็เหมือนเป็นฝาสองด้านประกบเข้าไปนะครับแล้วก็สวมเพลานะก็คือแทนที่มันจะเป็นทรงกระบอกอันเดียวนะมันก็เป็น2พาร์ทครึ่งวงกลมครับบางทีก็เป็น3พาร์ทก็มีแล้วแต่ขนาดของมันที่มันใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดชิ้นงานไม่ใหญ่มากมันก็จะเป็นทรงกระบอกธรรมดานะครับของอุปกรณ์รองรับอันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าวัสดุทองเหลืองนิยมนำมาใช้เป็นbearing แบบนี้ journal bearing นะครับลักษณะของการใช้งาน bearing แบบนี้จะต้องมีเขาเรียกช่องที่คุณเห็นนะเติมอะไรสีเหลืองๆเข้าไปนั่นนะครับออยนะครับออยโฮลหรือที่เราเรียกบางทีอัดจารบีนะครับที่เราเรียกกรีสในภาษาอังกฤษนะครับจารบีก็จะมีความเขาเรียกเป็นเขาเรียกว่ามันไม่ได้มีลักษณะเป็นเหลวซะทีเดียวนะครับไม่ใช่เป็นไหลไปซะทีเดียวแต่ว่าจะมีเป็นลักษณะของความหนืดนะครับแต่เมื่อโดนความร้อนแน่นอนมันก็ต้องเกิดสภาวะเปลี่ยนรูปแบบไปคล้ายๆน้ำมันนั่นแหละนะครับออยล์ทุกคนรู้จักจารบีไหมถ้าเป็นยุคก่อนปกติขี่มอเตอร์ไซค์อัดจารบีขี่จักรยานไม่ถึงกับจารบีมันก็แค่หยอดน้ำมันจากเย็บผ้าซิงเกอร์ไอผมพยายามพูดอะไรที่เอ่ยไปไม่รู้คุณจะรู้หรือเปล่านะมันเป็นยุคอดีตไม่รู้ยุคนี้เล่นอะไรเซิร์ฟสเก็ตก็ต้องหยอดน้ำมันหยอดจารบีนะครับรู้จักใช่ไหมจารบีเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเอาละกันนะอยากรู้อะไรหรือว่ากรีซไปอยู่โรงงานนะเขาบอกไปหยิบกรีซจารบีโอเคก็แบริ่งกับนี่อย่างที่บอกไปแล้วรับโหลดมักจะเจอในเพลาที่มีขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ฟิล์มน้ำมันตัวเนี้ยนะครับโอเคไม่พูดถึงนี่ละเดี๋ยวไปวิชาฟลูอิดทีนี้เมื่อกี้มันรับโหลดลักษณะแนวแกนก็คือมีเป็นลักษณะทรงกระบอกทีนี้ journal ไม่ใช่ journal sliding bearing นะครับ bearing แบบที่ใช้ผิวสัมผัสถลายกันเนี่ยก็ยังมีแบบการรับโหลดแนวแกนของเพลาด้วยนะครับดูจากรูปตรงกลางนี้ก็ได้นะครับเข้าใจได้ง่ายก็คือใช้ลักษณะของความเป็นบาร์หรือที่เรียกว่าคอล่าคอล่าก็คือเป็นลักษณะของวงแหวนนะครับโดยใช้พื้นที่ผิวบริเวณหน้าตัดในการทำให้เกิดฟริกชันนะครับที่พวกนี้ก็ได้ใช้การเคลือบที่ผิวหรือว่าไปทำโปรเซสซิ่งบางอย่างหรือบางทีก็เป็นแหวนสวมเข้าไปนะครับหรือบางทีก็เป็นชิ้นงานเดียวกับเพลาไปเลยนะครับเพียงแต่ว่าไปทำการทำให้ผิวมันมีลักษณะเคลือบสารพิเศษให้เกิดฟริกชันต่ำนะครับลักษณะของการรับโหลดแนวแกนในนี้นะครับเวลาชิ้นงานหมุนใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรามีฟริกชันเยอะมันจะเกิดความร้อนขึ้นนะครับแน่นอนชิ้นงานคุณก็จะเริ่มเกิดการโก่งตัวพอโก่งตัวมันก็ไอ้ที่เคยสวมคลอนหรือสวมพอดีไว้ก็จะกลายเป็นสวมแน่นหรือสวมพอดีไปนะครับ
ราะฉะนั้นมันก็ต้องเผื่อระยะที่เกิดความร้อนเพราะนั้นการหน้าที่หนึ่งของออยล์และจารบีไม่ได้มีไว้ทำให้ low friction อย่างเดียวมันมีหน้าที่ระบายความร้อนหลายคนอาจจะรู้จักว่าน้ำมันเครื่องที่เราเติมเข้าไปเนี่ยหน้าที่หลักของมันคือระบายความร้อนนะครับงั้นพอมันระบายความช่วยระบายความร้อนด้วยก็คือชิ้นงานมันจะไม่เกิดการขยายตัวแล้วไปทำให้ติดขัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเขาเรียกว่าลูบิแคนต์ภาษาอังกฤษให้เห็นอีกคำหนึ่งการหล่อลื่นของแบริ่งประเภทนี้ลูบิแคนต์นะครับหรือบางทีคุณอาจจะเคยได้ยินคำว่าลูบออยล์นะก็คือน้ำมันที่มีความสามารถในการหล่อลื่นนะครับเรียกชื่อสั้นๆเรียกลูบิแคนต์มันยาวไปลูบออยล์หน้านี้โอเคไหมครับดูภาพเขียนแบบออกไหมว่านี่คือเพลานะครับแล้วนี่ก็เป็นการวาดภาพหน้าตัดของตัวจะเรียกว่าอะไร housing นะครับที่มาสวมหรือบางทีก็เรียกบางคนก็เรียกเสื้อมั้งนะเคยได้ยินครับว่าเสื้อสูงไหมอันนี้ภาษาไทยหมดเลยนะเสื้อสูงนะครับก็คือตัวเรือนที่มาใส่เพลาแล้วก็มีลูกสูบเข้าไปอยู่อันนี้ก็พอดีมันมีสัญลักษณ์นี้ก็เลยรู้สึกภาพมันจะดีเลย์จากที่ผมพูดอยู่หนึ่งนะครับโอเคพยายามดูอยู่รู้สึกเสียงมันดีเลย CSK นี่ก็คือให้เห็นว่าเป็นก็เรียกว่าไอ้ร่องที่ใส่น้ำมันเนี่ยก็คือถ้าคุณดูก็คือมุม90องศานะครับอะไรนะภาษาอังกฤษว่าอะไรนะตอบคำถามผมที่ผมถามว่าดีเลย์หรือเปล่าใช่หรือเปล่าของผมเน็ตไม่ดีครับแต่ของผมไม่ดีก็ได้นะผมก็รู้สึกของผมมันแปลกCSK นะหรือเขาอะไร counter sink counter sunk นะครับก็คือเป็นดอกเขาเรียกดอกอะไรหายปากนะครับก็คือทำมุมเจาะไปแล้วก็คือจะกลายเป็นมุม90องศาแบบนี้นะครับก็คือเพื่อเป็นเหมือนกับตำแหน่งที่คุณจะเอาขวดหรือจุดที่คุณจะหยอดน้ำมันลงไปนะครับซึ่งกรรมการเห็นที่ตำแหน่งที่มีหัวท้ายของเพลานะครับถ้าเกิดคุณเห็นจุดใส่น้ำมันแสดงว่าตรงนั้นต้องมีการใช้แบริ่งกาดเกี่ยวข้องอยู่ในชิ้นส่วนนะครับตัวเรือนที่ยึดเพลาตัวนี้นะครับเมื่อกี้นี่ผมอาจจะใช้คำว่าเสื้อใช่ไหมแต่บางคนก็อาจจะเคยเห็นรูปทรงแบบนี้นะครับแล้วก็เรียกว่าตุ๊กตานะ housingภาษาไทยก็เรียกนี้ตุ๊กตานะไม่รู้รากศัพท์มาจากไหนตุ๊กตาหรือเขาเรียกตัวเรือนนะครับจริงๆมันก็คือมาจากคำว่า housing ของ bearing นะภาษาไทยจะเรียกตามสิ่งที่เขาอยากจะเรียกตามสิ่งใกล้ตัวที่เขานึกออกบางทีไปเจอช่างทำงานกับช่างนะครับวิศวกรบริษัทฝรั่งใหญ่โตแต่สุดท้ายก็ต้องทำงานกับช่างนะครับซึ่งบางทีช่างใช้ศัพท์ภาษาหนึ่งคุณ
ช้อีกภาษาหนึ่งนะครับก็ต้องสื่อสารกันด้วยคำพวกนี้บางทีมันเป็นคำที่สั้นกระชับช่างคุยได้กันแล้วรวดเร็วทันใจไปพูดคำศัพท์ยาวๆการสื่อสารอินเทอร์เน็ตไม่ดีอย่างเงี้ยอินเทอร์เน็ตตัดมัวแต่พูดลูบิเคทลูบิแคนอย่างเงี้ยช่างได้ยินมาคำเดียวอะไรลูๆนะมันพูดสั้นๆแบริ่งกับเสื้อตุ๊กตาอะไรเงี้ยมันเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารในขณะที่ทำงานลงมือใช้แรงงานอยู่นะครับมันเป็นภาษาท้องถิ่นก็ต้องรู้ไว้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเขียนแบบเพื่อแสดงรายละเอียดภายในของ Bearing แบบ Journal Bearing นะครับคุณก็จะเห็นว่าการ Section ตรงนี้เราเนื่องจากมันสมมาตรก็จะใช้เป็น Right Half Section นะอย่างรูป Front View ด้านบนนะครับส่วนรูปทางด้านขวานะครับหรือทางด้าน Top View ด้านล่างก็จะเห็นว่าเป็นรูปที่มีการ assembly ของ sharp เข้ามาด้วยนะครับให้เห็นลักษณะของเพลาเมื่ออยู่ในตัว housing นะครับนี่แล้วมีลักษณะเป็นยังไงโอเคก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากให้รู้จักว่าจะมีตำแหน่งเราเรียก oil hole นะครับรอยหยดน้ำมันนะครับจุดตำแหน่งถ้าเจอสัญลักษณ์นี้ CSK ก็หมายความว่าเขาบอกว่าจุดเนี้ยก็คือเป็นการเจาะรูโดยใช้หายปาก90องศาเหมือนกับใช้ดอกเขาเราเรียกว่าดอกหายปากหรือเคาน์เตอร์ซิงค์นะมันจะมีเคาน์เตอร์ซิงค์เคาน์เตอร์บอลใช่ไหมก็เป็นที่น่าเสียดายที่ยังไม่ได้ฝึกทำงานลงในช็อปกันฝึกงานทิปไปก่อนนี่ก็ทิปจนเบื่อแล้วนะเนี่ยจากหลังผมก็จากทิปอันนี้ก็กรณีมีบูชนะครับสองรูปนี้มันต่างกันนิดเดียวตรงดูว่าอะไรเอ่ยที่ไม่เหมือนกันก็คือมันจะมีชิ้นงานชิ้นที่อยู่ขั้นระหว่าง housing กับ sharp นะพูดง่ายๆมีท่อนนี้ขึ้นมามีอุปกรณ์ที่เรียกว่าบูชนะครับก็คือเป็นทองเหลืองนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทองเหลืองพอสวมเข้าไปแล้วก็ต้องมีการเจาะรูร่วมนะครับกับตัว housing เพื่อให้มีช่องน้ำมันสามารถอัดลงไปได้นะครับโอเคก็นั้นเวลาเราเห็นเหมือนเป็นอีกชิ้นบางๆตรงนี้ก็คือให้นึกออกว่าอ๋อมันก็คงเป็นบูชนั่นเองที่ประกอบอยู่ในงานสวมเพลาอันนี้บางทีไม่เคยเห็นชิ้นนี้มาก่อนไม่รู้มันคืออะไรก็จะได้ทราบว่าอันนี้แหละคือบูชนะครับโอเคมาถึง อันนี้มันจะเป็นลักษณะบางทีการรับโหลดเนี่ยมีค่อนข้างโหลดค่อนข้างเยอะมันจะมีอุปกรณ์เขาเรียกตัวยึดหรือฐานยึดนะ pedestal bearing คือจะมีแท่นที่ทำตัวเขาเรียกทำให้มันคือบางทีบูชมันจะขยับได้ใช่ไหมมันก็จะมีก็เรียกว่าตัวมาช่วยล็อกนะครับให้มันยึดอยู่กับที่นะครับหรือมีเท้าให้มันนะมีแท่นให้มันยึดนะครับไม่ให้มันเขาเรียกสไลด์ไปถ้าเกิดโหลดจากเพลามันเยอะนะครับบางทีมันอาจจะพาตัวบูชเนี่ยหมุนไปด้วยแล้วก็เกิดการสึกหรอนะครับเขาก็ไม่ต้องการให้บูชเนื่องจากบูชมักจะนิ่มกว่าเพลานะมันจะเกิดการสึกหรอก็เลยเรียกว่ามีตัวเนี่ยมีการยึดให้บูชเนี่ยไม่ขยับเช่นมีบาร์นะมีบาร์นี้เขียนอะไรไม่รู้เห็นไหมนะครับมีบาร์ไม่ให้มันหมุนตามนะครับหรือทำเป็นร่องไหลเหลี่ยมไว้ทำนองนี้นะครับหรือเป็นสี่เหลี่ยมเลยก็ได้นะครับเพื่อให้แน่ใจว่าบูชจะไม่หมุนฟรีนะครับตามอันนี้นะครับมักจะใช้กับheavy load พอ heavy load ปุ๊บตามหลักของกิโลวัตต์ใช่ไหม power เท่ากับ force คูณความเร็วหรือเท่ากับ torque คูณโอเมก้าคุณรู้เลยเครื่องจักรที่สปีดต่ำเนี่ย
มักจะ high talk นะครับเพราะว่า low speed คือต้องการ high talk เพราะนั้นพวกนี้พวก high talk ทั้งหลายเนี่ยต้องการ bearing แบบกราบแล้วต้องมีการยึดให้ดีไม่งั้นบุชคุณจะหมุนตามแล้วบุชคุณก็จะสึกล้อแทนนะครับเอาไปสีกับไอ้โครงของ housing ก็เลยต้องมีเขาเรียกจุดยึดไว้นะครับก็จะเป็นประเภท low speed machine นะครับเพราะมันมีโหลดเยอะมาถึงจุดที่ควรจะรู้เป็นหลักอันนี้เมื่อกี้เป็นทั่วๆไปสำหรับ bearing กราฟนะครับตอนนี้มาถึง rolling element นะครับหรือว่าเป็น bearing ที่ใช้ชิ้นส่วนพิเศษในการทำให้ไม่เกิด friction นะครับไม่ได้ใช้เนื้อวัสดุที่เป็นทองเหลืองแล้วนะครับก็จะเป็นเนื่องจากทองเหลืองข้อเสียก็คือภายหลังคือมันก็จะมีการสึกหรอไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันมันก็ลูกบอลมันก็บี้ได้เมื่อรับโหลดเยอะๆนะครับก็ต้องออกแบบให้ดีนะครับถ้าดูตามไอ้ชื่อของมันที่มีอยู่ตรงนี้ก็มี angular ball หมายความว่าลูกบอลเนี่ยสามารถหมุนทำมุมได้นะครับตามชื่อเลยนะลูกทรงเรขาคณิต spherical spherical ก็คือเป็นชิ้นส่วนหมุนที่เป็นลักษณะจริงๆอันนี้คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณเอาเพลาสูงเข้าไปนี้มันจะเขาเรียกขยับเป็นมุมหมุนได้นะครับขยับให้ตัวได้นะครับในช่วงองศา1-1นะไม่ได้กว้างมากก็เลยเรียกเป็นชื่อเชิงการเคลื่อนที่ได้ของมันว่าเป็น spherical นะครับneedle นะครับ needle นี่ข้อดีของมันคือเป็นลักษณะทรงกระบอกที่มีลักษณะ slender นะครับทำให้ bearing เนี่ยมีขนาดเล็กพูดง่ายคือมีความหนาของขอบของ bearing เนี่ยไม่มากนะครับก็มาเหมาะกับชิ้นส่วนเล็กๆนะครับที่รับโหลดไม่เยอะนะครับแล้วก็ให้รับโหลดเป็นเส้นแทนก็คือเป็นบางทีเราก็เรียกbearing เข็มใช่ไหมตามชื่อมัน needle bearing cylindrical นี่ก็คือทรงกระบอกนะครับรับโหลดได้มากขึ้นกว่าบอลหน่อยนะครับอีกทั้งยังรับโหลดทางด้านปกติแล้วการออกแบบถ้าเป็นรูปทรงบอลเนี่ยก็คือให้รับโหลดแนวเพลาแนวนี้เลยนะเพลากดลงแต่ถ้าเกิดเพลาเกิดแรงกระแทกเข้าไปทางด้านนี้นะครับอาจจะหลุดได้นะครับแต่ถ้าเป็นทรงกระบอกทรงกระบอกสามารถสร้างนะครับบาร์เพื่อมายันมันได้ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบทรงกระบอกนี่ก็เรียกว่าอาจจะรับได้ทั้งแรงแนวรัศมีของเพลาที่หมุนอยู่และเกิดอันบาลานซ์เกิดการไม่สมดุลนะครับรวมถึงแรงกระแทกด้วยถามว่าแรงขับแบบกดอัดเข้าไปมาจากไหนเช่นอย่างใบพัดลมเนี้ยพัดลมที่คุณใช้ตามบ้านมันก็จะมีทั้งการหมุนแล้วก็ไม่สมดุลใช่ไหมก็เกิดการสั่นแนวรัศมีเป็นง่ายๆมอเตอร์พัดลมนี่แหละไปพัดคุณเอาเบรลิ่งนี้ใส่เข้าไปมันจะมีอยู่ที่หัวและท้ายของมอเตอร์นะครับเพราะว่ามันจะมีแกนเพลาอยู่นะก็จะมีเบรลิ่งอยู่เบรลิ่งปกติเราก็จะใช้สัญลักษณ์อย่างง่ายแบบนี้ดูทางด้านหน้าตัดเขียนเป็นสี่เหลี่ยมนะครับทางที่เราจะเขียนนี้เราก็จะเขียนเป็นสี่เหลี่ยมและกากบาทนะครับอย่างนี้แล้วก็มีเพลาอยู่ตรงกลางง่ายๆแบบนี้เพราะว่าอย่างนี้ก็จะรู้กันว่าเป็นสัญลักษณ์ของแบริ่งเดี๋ยวจะมีในหน้าถัดไปนะครับซึ่งลักษณะของการใส่สองข้างตรงนี้ก็คือรับโหลดหลักก็คือรับฟอสที่เกิดขึ้นในแนวรัศมีนะครับแต่เนื่องจากใบพัดนะครับก็คือมันสามารถเกิดฟอสแนวแกนได้ด้วยนะครับนะก็คือมันจะมีเพชเชอร์หน้าหลังไม่เท่ากันเพราะนั้นก็คือต้องมีการรับโหลดแนวแกนของเพลาด้วยนะครับในบางกรณีนะครับนอกจากการหมุนที่ทำให้เกิดเช่นมีฝุ่นมาเกาะก็เกิดการอันบาลานซ์ก็เกิดการสั่นขึ้นลงแล้วนะครับของเพลา
ก็เลยต้องมีหลายประเภทให้เลือกนะครับ Needle อาจจะต้องการ Space พื้นที่น้อยนะครับ Ball Bearing Deep Groove นะครับล่องลึกเพื่อเรียนแบบคล้ายๆว่าแทนที่มันจะเป็นเม็ดลูกปืนไปวางอยู่บนผิวเรียบๆเลยมันก็สัมผัสเป็นจุดใช่ไหมการทำให้มันเป็นร่องเข้าไปเพื่อเรียนแบบให้มันเป็นสัมผัสเป็นเซอร์เฟซบ้างนะครับแทนที่จะเป็นจุดอย่างเดียวนะครับมันก็สัมเม็ดลูกปืนมันก็จะบี้ได้นิดหน่อยมันก็จะเกิดเป็นการรับโหลดเป็นเซอร์เฟซเล็กๆเกิดขึ้นนะครับก็เลยเรียกว่า deep groove groove แปลว่าร่องนะครับเป็นทำเป็นร่องลึกลงไปที่หัวท้ายของลางทีนี้มาดูชื่อหรือชิ้นส่วนประกอบของมันนะครับอันนี้ก็จะมีรางนอกรางในนะครับก็คือโดยลักษณะของแบริ่งแล้วก็คือจะมีรางนึงที่ถูกล็อกไว้ให้อยู่กับที่แล้วก็อีกรางหนึ่งสำหรับหมุนนะอย่างเช่นเพลาเนี่ยต้องสวมรูในอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้บางทีเพลาอยู่กับที่เพลาอยู่กับที่แล้วก็ชิ้นส่วนข้างนอกหมุนนะครับบางครั้งชิ้นส่วนข้างนอกอยู่กับที่ซึ่งอันนี้ย้อนจะเป็นหลักก็คือเป็น housing แล้วเพลาเนี่ยละหมุนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมี2วงแหวนซ้อนกันอยู่อย่างนี้นะที่เรียกว่าเป็น inner dress กับ outer dress นะครับแป๊บนึงฮัลโหลครับครับขอบคุณครับจากนั้นก็จะมี rolling element นะครับจะเป็นลูกบอลเป็นนิดเดิลเป็นโรเลอร์นะหรือเป็นบางทีก็จะเป็นทรงรีเป็นเทเปอร์เป็นทรงกระบอกแต่เดียวก็มีนะครับเคยเห็นลองอาจจะดูจากวิดีโอก็ได้นะมันก็จะมีใน YouTube ว่าบางทีตอนประกอบแบริ่งนะเขาจะมีใช้วิธีวาดนะรางนอกรางในใช่ไหมแล้วบางทีก็เม็ดลูกปืนก็เขาก็จะผักมาด้านนึงก่อนแล้วก็เอาเม็ดลูกปืนใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็กระจายเม็ดลูกปืนให้เรียงแล้วก็กระจายตัวรอบๆแบริ่งได้นะครับตอนที่เขาประกอบเพราะนั้นพอมันกระจายตัวรอบๆก็จะต้องมีอุปกรณ์อันนึงที่มาคงให้มันอยู่รักษาตำแหน่งไว้ที่เราเรียกว่าเคจนะครับภาษาไทยดีเรียกกรงนะบางทีเรียกรังรังเม็ดลูกปืนนะก็ให้เข้าใจภาษาไทยเพราะว่าคุณก็ตำแหน่งงานหนึ่งที่มักจะนิยมทำกันในแมคานิคอลสมัยก่อนก็งานแมนเทนเนสนะครับงานแมนเทนเนสนี่ไม่ใช่ให้คุณไปนั่งถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนตลับลูกปืนนะปัจจุบันมันแอดวานซ์ไปใช้เครื่องมืออย่างที่บอกเป็นอินดัสเทรียล 4.0 นี่ไฮเทคขึ้นเรื่อยๆนะครับการแมนเทนเนสกลายเป็นมีเรื่อง machine learning นะครับ artificial intelligence อันนี้อะไรเต็มไปหมดนะครับ bearing เริ่มกลายเป็นสัญญาณชีพจรอย่างที่เราพูดกันเมื่อตอนแรกเริ่มมีการฝังเซ็นเซอร์บางอย่างเข้าไปภายในตัวเรือนด้วยเมื่อกี้วัดโหลดวัดความเร็วรอบวัดอุณหภูมิวัด vibration มี accelerometer อยู่ข้างในนี้ด้วยนะครับนั้นจากแบริ่งที่แต่ก่อนเหมือนไม่มีอะไรนะครับปัจจุบันการประกอบก็จะเริ่มไฮเทคมากขึ้นนะทีนี้แบริ่งนะครับก็จะต้องระวังสิ่งแปลกปลอมเข้าไปนะครับสมัยอดีตก็คือจะมีการก็เรียกอัจจารบีมาแล้วอัจจารบีนะครับก็คือไม่ให้เศษผงสามารถเข้าไปได้นะครับหรือว่าต่อจากนั้นก็คือจะมีซีลปิดนะครับไม่ให้ฝุ่นซีลก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นยางนะครับปิดหรือไม่บางทีก็เป็นมันจะมี2คำนะมันจะมีซีลกับชิลเขียนผิด
ชิล IELD ชิลที่เหมือนโล่นะกัปตันอเมริกาชิลก็คือเป็นเรียกว่าเป็นโล่เหมือนกับพนักเป็นโล่อ่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรซิลนี่ก็คือเป็นลักษณะของแผ่นกั้นบางๆเป็นฟิล์มหรือบางทีก็เป็นแผ่นยางนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคำว่าซิลกับชิลเนี่ยชิลนี่คือมันมั่นคงกว่านะครับมักจะเห็นในรูปของเป็นแผ่นปิดที่เป็นรูปของโลหะนะครับก็เลยเรียกว่าชิลนะส่วนซิลนี่บางทีอาจจะงัดออกมาได้เพื่อจะอาจจะระบีเพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวชื่อเรียกตรงนี้ก็จะเป็นรหัสพ่วงต่อท้ายของแบริ่งว่ามันถูกปิดด้วยซิลนะครับถ้ามันถูกปิดด้วยชิลมันจะใช้รหัสต่อท้ายหมายเลขแบริ่งว่าอะไรนะครับวันนี้อาจารย์พงศักดิ์เรียกฝาปิดนะแต่ถ้าทำงานกับช่างก็เรียกกรงหรือลังเรียกลังเม็ดลูกปืนนะก็ไม่เรียกฝาปิดแต่ฝาปิดไปหมายถึงซิลหรือชิลอีกนะเคสถ้าเปิดตามดิก็คือเหมือนกรงหรือลังคือลักษณะกรงก็คือมันขังเม็ดลูกปืนไว้ให้อยู่ในทรงกระบอกของมันนะครับจริงอันนี้มันจะเป็น2ชิ้นมากกว่านะครับมันจะผ่าตรงกลางออกไปมาถึงตอนเข้าใกล้ drawing มากขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะมีใครยังนึก bearing ไม่ออกไหมว่ามันทำงานยังไงก็จะมีด้านหนึ่งรางหนึ่งฟิกอีกรางหนึ่งหมุนนะครับแล้วขนาดเอาดูเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดวิดีโอไปมามันครับสองก็คือมันก็จะมีตารางนอกฟิกใช่ไหมตารางในหมุนเม็ดลูกปืนไอ้เม็ดกลมๆที่อยู่ข้างในก็จะหมุนตามไปด้วยใช่ไหมครับก็คือเพลาหมุนไอ้เม็ดลูกปืนก็จะหมุนรอบตัวเองไปด้วยขณะที่มันเคลื่อนที่ไปแล้วเม็ดลูกปืนนี้ก็จะกลิ้งไปหมุนรอบอันนี้นะครับซึ่งบางทีก็จะนำเรื่องเสียงรบกวนอะไรออกมาด้วยนะครับเหมือนที่เราได้ยินเวลาลูกปืนเริ่มเสียหายจะเริ่มได้ยินเสียงวีดหรือเริ่มเสียงแหลมนะครับออกมาจากล้อนะครับประเภทนี้ก็คือเกิดจากความการหมุนของชิ้นส่วนความถี่หมุนด้วยความเร็วรอบสูงนะครับเนื่องจากชิ้นมันเล็กนะมันก็หมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงอันนี้เป็นกรณีบอลแบริ่งที่เป็นแบบทรัสรับแรงแนวแกนนะครับทรัสก็คือแรงขับแรงขับจะหมายถึงเพลาที่กระทำในแนวแกนของมันนะครับฟอร์ที่กดลงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องการแบริ่งที่เปลี่ยนทิศทางของการรับแรงลูกบอลใช่ไหมก็คือเหมือนกับแต่เดิมนั้นแบริ่งมันอยู่ด้วยรางนอกรางในแบบนี้นะครับอันนี้จากภาพหน้าตัดนะเส้นผ่าศูนย์กลางเพลาเป็นอย่างนี้มันรับโหลดแนวนี้แต่พอเราเปลี่ยนไปรับโหลดแนวนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการรับโหลดของลูกบอลนะครับก็จะเป็นวงแหวนที่เป็นลักษณะ2วงบนล่างนะครับมาประกบกันบนล่างแล้วก็เม็ดลูกปืนก็เข้าไปตรงกลางเป็นลูกบอลวางเรียงจากรูปนี้ก็คือเปลี่ยนทิศนะครับอันก่อนหน้านี้เป็นวงแหวนแบบวงกระบอกแล้วก็เม็ดลูกปืนเข้าไปทางนี้แล้วก็มีวงแหวนนอกทีอย่างนี้นะครับซึ่งมันรับโหลดแนวรัศมีแบบนี้นะครับกดระหว่าง2รางเข้าด้วยกันอันนี้ก็จะเป็น2วงแหวนเหมือนกันแต่เป็นการประกบแบบเหมือนแซนด์วิชบนล่างนะครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางของโหลดนะที่เราเรียกว่าเป็นทรัสบอลแบริ่งนะครับเจอคำว่าทรัสก็คือรับโหลดแนวแกนของเพลานะหลักๆก็จะมี2อันนี้แยกจากกันอันนึงเป็นเรเดียลโหลดนะครับเรเดียลก็คือประเภทนี้รับโหลดแนวแกนจะเรียกว่าแอ็กเซียลหรือทรัสก็ได้นะครับแอ็กเซียลโหลด
ตามแนวแกนของเพลาอันนี้ก็ยังมีแบบพิเศษนะครับปกติแล้วแบริ่งหรือตลับลูกปืนเนี่ยที่เป็นลักษณะ rolling element เนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นแบบแถวเดียวก็คือโหลดไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นโหลดเยอะขึ้นนะเม็ดลูกบอลคุณก็จะใหญ่ขึ้นรางก็จะมีความหนามากขึ้นนะครับพอถึงจุดหนึ่งมันลิมิตเรื่องของไซส์ก็จะเปลี่ยนไปเป็น double roll นะครับถ้าเจอ double roll ก็คือบางทีออกแบบให้รับโหลดแนวรัศมีเยอะขึ้นหรือบางทีดับเบิลโรเนี่ยก็คือเกิดจากการเอาแบดดิ้งที่รับแบบแนวรัศมีมาผสมกับแนวทรัสนะครับจับมาต่อเป็นคู่กันนะครับเพื่อให้รับโหลดทั้ง2ทิศทางได้เช่นจับ2ชิ้นเนี้ยประกบกันให้กลายเป็นแบบนี้ก็มีหรืออันนี้อาจจะเป็นตัวนี้2ตัววางคู่กันแต่บางทีก็คือเพื่อไม่ให้คุณต้องซื้อทีละตัวแล้วไปสวม2ครั้งนะครับเขาก็ทำเป็นชิ้นเดียวกันเลยซึ่งมันก็จะทำให้ผิวไม่มีรอยต่อในงานสวมนะครับก็จะสะดวกกว่าก็คือเรียกว่าเป็นแบริ่งแบบดับเบิลโรนะครับสำหรับโหลดที่เยอะขึ้นก็จะมีหรือไปไกลกว่านั้นก็คือเป็นโรลเลอร์แบริ่งถามว่าทำไมมีลูกบอลแล้วต้องกลายไปเป็นแล้วทำไมไม่ใช้โบลเลอร์โรลเลอร์ไปเลยในการรับโหลดนะครับการสัมผัสเป็นเส้นกับการสัมผัสเป็นจุดเวลาวิ่งที่ไฮสปีดเนี่ยการสัมผัสเป็นจุดเนี่ยเสียงมันจะเงียบกว่าลักษณะของการสัมผัสเป็นเส้นนะเนื่องจากพื้นที่ผิวสัมผัสมันน้อยกว่าเอาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงไฮสปีดแล้วบางทีมันจะมีปัจจัยอื่นตามมานอกเหนือจากโหลดที่เรากำลังว่าในเรื่องของแมคานิกนะครับผลข้างเคียงเรื่องความร้อนการขยายตัวนะครับอื่นๆเนี่ยของแบริ่งอ่ะที่ต้องคำนึงถึงในวิชาดีไซน์ที่อาจารย์พงศักดิ์จะสอนต่อเนี่ยมันก็เลยทำให้การเลือกแบริ่งเป็นงานที่มีประเด็นให้เลือกให้พูดถึงมากกว่าเหนือเรื่องของโหลดนะครับอันนี้เป็นแบริ่งประเภทที่แทนที่จะเอาแนวเรเดียลกับแนวแอ็กเซียล2ตัวมาประกบกันเพื่อรับโหลด2ทิศทางเขาก็เลยใช้วิธีรับโหลดเป็นมุมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แตกแรงเป็นไซคอสสามารถรับแรงได้ทั้ง2ทิศทางนะครับก็เลยเป็นใช้เป็นทรงเทเปอร์นะครับที่ต้องใช้เป็นเทเปอร์คือเพื่อให้มันเวลาแอสเซมบลีประกอบเข้าไปทำได้สะดวกนะครับส่วนนิดเดิลก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันประหยัดพื้นที่จะเหลือความหนาตรงนี้น้อยที่สุดนะครับก็เหมาะในการประกอบชิ้นส่วนเล็กๆนะครับหรือในรถยนต์ก็มีไอ้นิดเดิลเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนแทบจะรู้จักหลายประเภทของแบริ่งนะครับแต่จริงๆตัวที่ใช้บ่อยๆก็ท้ายสุดนี่แหละนะครับเราก็ไม่ได้ดีไซน์เครื่องจักรหมายถึงตอนทำโปรเจกต์อะไรพวกนี้นะเราก็ไม่ได้ต้องมาเลือกไซส์อื่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปทำงานแล้วคุณอาจจะได้เจอแบร์ริ่งที่ต้องใช้เวลาสั่งอย่างน้อย6เดือนนะครับเป็นแบร์ริ่งขนาดใหญ่นะครับดิเมเตอร์1เมตรอย่างเงี้ยนะเช่นแบร์ริ่งของอุปกรณ์ก็เรียกอะไรไอ้นั่นเหมือนถ่านหินใช่ไหมหรือว่าเป็นชุดโรลเลอร์ของชุดเฟือง2เมตรที่ใช้ในการรีดเหล็กนะครับอันนี้ซึ่งเฮฟวี่โหลดแน่นอนนะครับทีนี้มาถึงพาร์ทสำคัญก็คือการรู้จักหมายเลขตามมาตรฐานของแบริ่งมาตรฐานที่มาจากหนังสือตารางโลหะนะครับโดยหลักเขาจะให้อยู่รู้สึกจะไม่ใช่720นะที่720ก็มีแต่รู้สึกที่ผมเอามาจะมีอีกเบอร์นึงที่เป็นของทัส
ี๋ยวจำไม่ได้720แล้วป่ะอ่ะ6625นะครับก็จะเป็นของทั่วไปเลย ball bearing ผมขออนุญาตเปิดแชร์สกรีนจริงอันนี้ก็ถูกแล้วล่ะสองห้าขีดหนึ่งอ่ะจะเป็นของบอบแบริ่งอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวที่จะให้ไว้ตอนทำทิวทอร์เรียลนะครับก็จะมีสัญลักษณ์เบอร์ของแบริ่งอยู่นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีดิเมนชันที่สัมพันธ์กับรูปด้านซ้ายนะครับดิเมเตอร์ในดิเมเตอร์นอกดีตัวเล็กดีตัวใหญ่ความหนาของแบริ่ง B นะครับเพื่อให้คุณเลือกว่าคุณจะใช้แบริ่งแบบนี้ดิเมนชันที่จะต้องนำไปเผื่อไว้ในระยะการวาดเขียนแบบนะครับเป็นระยะเท่าไหร่อันนี้ก็หมายเลข625ขีด1ส่วนสำหรับ trust ที่จะให้ไว้ก็คือเป็น711ไม่ใช่720เมื่อกี้นะครับเป็น711ดิน711นะครับนั่นก็หมายความว่าการที่กำหนดมาตรฐานแบบนี้สัญลักษณ์พื้นฐานหรือหมายเลขของแบริ่งทุกบริษัทใช้เหมือนกันหมดเช่นผมบอกว่าไปซื้อแบริ่ง6202ไม่ต้องบอกยี่ห้อนะ6202ถ้าเป็นไปตามดิน625ทุกเจ้าจะมีไดเมนชันกลับมาคุณจะได้ชิ้นงานไอ้แบริ่งกลับมาเหมือนกันรูในของเพลาขอบนอกที่ไปใส่สวมเฮาซิ่งใช่มั้ยแบริ่งที่ซื้อมาก็จะเป็นมองจากภาพภายนอกก็จะเป็นอย่างนี้ผิวนอกนี้คุณก็ต้องสวมอัดเข้าไปใน housing นะครับยึดกับโครงเครื่องจักรนะครับซึ่งอาจจะเป็นแท่นอะไรแท่นหนึ่งนะครับซึ่งคุณกำลังจะพยายามจะใส่รูนี้เข้าไปในรูของเครื่องจักรสวมเข้าไปนะครับเพื่อให้มันฟิกอยู่กับที่เสร็จแล้วคุณก็มีเพลาที่มาสวมกับรางด้านในนะครับเข้าไปกับผิวนี้เพื่อให้เกิดการหมุนนะครับเพราะฉะนั้นไดเมนชันที่คุณควรจะรู้หลักก็คือ bearing เนี่ยมันมีไดมิเตอร์นอกนะครับไดมิเตอร์นอกเพื่อเอาไปใช้กับเครื่องจักรโครงเครื่องจักรของคุณแล้วก็ไดมิเตอร์ในนะครับรวมถึงความหนาอันนี้คือโดยหลักแล้วก็จะมีไดเมนชันหลักๆอยู่เท่านี้ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกเกี่ยวข้องกับหมายเลขนะครับที่ระบุอันนี้อาจจะผมยกตัวอย่างมาตัวหนึ่งแล้วกัน626208 6นี่ก็คือตัวแรกใช่ไหมก็ไปดูมันจะเป็นชื่อเรียกประเภทนะหลังจากที่เราพยายามจะพูดว่ามี angular มี thrust bearing นะครับมี needle มีอะไรเนี้ยเขาก็เลยใช้หมายเลขตัวแรกเลยเป็นตัวบอกประเภทนะครับในมาตรฐานนี้ว่าถ้าเจอเบอร์6เจอบ่อยที่สุดเพราะว่าเป็นลูกบอลธรรมดาบอลแบริ่งแถวเดียวซิงเกิลโรนะครับถ้าเจอเลข4เข้าไปก็จะเป็นดับเบิลโรนะเห็นนะเพราะนั้นเลข6นี่ก็เจอบ่อยนะครับแต่ถ้าเป็นแบริ่งประเภทพิเศษนะเริ่มใช้เป็นไม่ใช่หมายเลขแล้วบางครั้งก็ถ้านิยมใช้กันบ่อยๆก็ไปกำหนดเป็นสัญลักษณ์ NNN QJ อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นสเปเชียลเลยก็เป็นแบริ่งที่ไม่อยู่ในสารระบบพวกนี้ก็มีนะก็คือไม่ได้เป็นแบริ่งมาตรฐานเป็นแบริ่งพิเศษนะครับสำหรับงานพิเศษนะแต่ทั่วไปก็จะเป็นตามหมายเลขนี้เลข6คุณก็ได้เจอบ่อยเอาตัวต่อมานะครับเขาเรียกเป็น dimension series นะครับ dimension series นี่มันจะเกี่ยวกับ diameter นอกตัว d ใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ diameter นอกหรือความหนาของมันเป็น dimension ภายนอกอะ dimension series
นะครับว่าหมายเลข2จะหมายถึงรางนอกไดมิเตอร์ดีใหญ่นะครับส่วนรูในจะหมายถึงไดมิเตอร์ดีเล็กนะครับจะหมายถึงตัวเลข2หลักสุดท้ายนี้นะครับที่เรียกว่าไซส์ของไดมิเตอร์ดีเล็กหาร5ดีเล็กหาร5แล้วได้8เพราะฉะนั้นดีเท่ากับหมายถึงรูในเนี่ยเท่ากับ40มิลลิเมตรกรณีของ2หลักสุดท้ายนี้ที่คูณ5เนี่ยจะใช้ได้กรณีที่ตั้งแต่เลขอะไรเริ่มด้วย5เปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวดูจากตารางมันไม่ได้ถ้าเกิดเป็น6202เอา2ไปคูณ5ไม่ใช่นะมันจะมีเลขตั้งแต่น่าจะ5ขึ้นไปมั้งนะครับหรือ3ขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวเราดูตารางแล้วกันแต่สุดท้ายคือตัวเลขข้างหลังนี้นะครับก็ดูตารางอ่ะง่ายที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มตั้งแต่เลขเปิดอะไรดีก่อนจะไปนั่งเดาทำไมใกล้จะหมดเวลาของผมแล้วสองห้าอย่าง6202อันนี้ตารางจะแบ่งนี้นะครับส่วนที่หนึ่งนะครับที่สองอย่างเงี้ย6202เอ๊ะผมไปวงที่อะไร6205นะครับศูนย์ห้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเดมิเตอร์ดีดีต้องโยงไปดูข้างหน้าดีเล็กลงท้ายด้วยศูนย์ห้าศูนย์ห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าใช่ไหมครับมาดูถัดมาศูนย์สี่ศูนย์สี่คูณห้าได้ยี่สิบแต่พอ0 03 02 01มันไม่ใช่แล้วคูณ5มันไม่ได้02คูณ5มันได้15 03คูณ5มันกลับได้17นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่04ขึ้นไปเท่านั้นนะครับคือถ้ามีขนาดเล็กแล้วมันจะไม่ไปเป็นไปตามกฎการคูณแบบนี้นะอันนี้ให้ทราบไปด้วยแล้วกันถ้าเบอร์ต้นๆคือ01 02 03เนี่ยมันจะมีขนาดเดมิเตอร์เป็น12 15 17นะครับอันนี้ก็เรียกอะไรนะเมื่อกี้เดมิเตอร์หรือไซส์นะครับเดมิเตอร์ซีรีส์หรือว่าไซส์ตัวเลข2หลักสุดท้ายอาจารย์ครับผมขออีกทีนะครับว่าไอ้เลขหลัง6ครับ6062เนี่ยมันจะทำอะไรนะครับโอเคนะครับอย่างแรกเลยคือ6 6หมายถึงเป็น deep groove ball bearing นี่คือเลข6ก็คือมาดูประเภทนี้ใช่ไหมทีนี้ตัวต่อมานะครับตัวเดียวตัดมานะอันนี้มี0ใช่ไหมมี2มี3มี4มี5อันนี้เราเรียกว่า dimension series เป็น dimension ที่ไม่เกี่ยวกับเพลาสวมแต่เกี่ยวกับโครงภายนอกก็คือเป็นดิมิเตอร์ใหญ่นะครับ d ตัวใหญ่แล้วก็ความกว้าง b ตัวนี้นะครับถ้าเราเทียบที่เลขอื่นเหมือนกันหมดยกเว้น dimension series ตัวที่2เนี่ยก็คือคุณจะเห็นว่า diameter
ดีตัวใหญ่ดีตัวใหญ่ของซีรีส์2กับซีรีส์0เนี่ยมันต่างกันอันนึงเป็น32อันนึงเป็น35ไดมิเตอร์นอกนะครับแล้วก็ความกว้างก็ต่างกันก็คือโดยหลักแล้วก็คือซีรีส์มากขึ้นขนาดจะมากขึ้นของไดมิเตอร์นอกและความหนานั่นมันหมายถึงว่าเม็ดลูกบอลข้างในมันเม็ดโตขึ้นมันเลยทำให้รูปร่างภายนอกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆนั่นก็หมายถึงเม็ดลูกบอลที่ใหญ่ขึ้นก็คือรับโหลดได้มากขึ้นเพราะงั้นเลขตัวที่2มักจะหมายถึงภาระการรับโหลดนะตัวแรก6ใช่ไหมตัวที่2ก็คือ2 3 4 5 6ดิเมนชันมันจะเพิ่มด้านกว้างเพิ่มด้านดิเมเตอร์นอกของแบริ่งขึ้นเรื่อยๆเม็ดลูกปืนข้างในก็จะใหญ่ขึ้นด้วยอ๋ออาจารย์ครับคือมันเพิ่มไอ้ตัว D ใหญ่กับ B แต่ไอ้ตัว D เล็กเท่าเดิมใช่ไหมครับหมายถึงถ้าตัว B เล็กใช่ตัว B เล็กจะต้องดู2ตัวสุดท้ายถ้า2ตัวสุดท้ายเหมือนกันคือเหมือนกันครับผมคุณก็เลยเห็นมันวางไว้เป็นแถวจะ60 62 63แต่ถ้า2ตัวท้ายอย่างนั้นลอตเตอรี่ถ้า2ตัวท้ายเหมือนกันทุกอันจะถูกวางอยู่ในแถวเดียวกันคือโยงมาที่ตัวนี้ตัวที่10เบอร์15นี้นะครับก็คือ2ตัวท้ายใช้ฟิกรูด้านในนะครับเพลาที่จะมาสวมนั่นเองนะครับแต่คุณจะเห็นว่าเนี่ยเบอร์มันไล่ซีรีส์0ไดมิเตอร์ซีรีส์2 3มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไดมิเตอร์นอกมันจะเปลี่ยนจาก32ไป35ไป42ใช่มั้ยนั่นหมายความว่าเม็ดลูกปืนข้างในจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรับโหลดได้ดีขึ้นเรื่อยๆกว้างขึ้นด้วยจาก9เป็น11เป็น13นะครับซีรีส์0ซีรีส์2ซีรีส์3ประมาณนี้ซึ่งมันมีตารางของผู้ผลิตอีกว่าคุณต้องการเอาไปรับโหลดขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้สำหรับงาน drawing คือสำหรับดู dimension เฉยๆนะครับมันถึงต้องบอกว่าไปวิชาดีไซน์ต่อนะครับ bearing นี่จริงๆเขาเรียนกันเล่มหนาอย่างนี้เลย mechanic ของ drawing เอ้ยของ bearing เนี่ยนะครับเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบริ่งรุ่นพี่คุณที่บอกรุ่น27นั่นก็ได้ทุน S ได้ทุน NSK เนี่ยแหละไปเรียนปริญญาเอกด้านแบริ่งไวเบรชั่นของแบริ่งนะครับแบริ่งนี่มันอุปกรณ์สิ้นเปลืองนะครับจริงๆมันก็หน้าตาเหมือนกันหมดนะครับแบริ่งเนี่ยไปเสิร์ชช้อปปี้เสิร์ช Lazada ก็ได้เนี่ยอยากได้แบริ่งเบอร์6202เดี๋ยวผมจะเสิร์ชไว้ภาพเปลี่ยนยังอันนี้เอาแค่เสิร์ช Google มันก็ขึ้นโชว์ขายของมาก่อนเลยนะครับมีตั้งแต่6202ราคา18บาทต่อตัวไปจนถึงยี่ห้อ SKF นะครับ600กว่าบาทนะครับกี่เท่าอ่ะ30เท่าหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างนะครับ Dimension มันก็เป็นไปตามดินน่ะดินสแตนดาร์ดคุณก็ต้องมารู้กันนะว่ามันทำไมมันต้องถึงแพงกว่านะครับอายุใช้งานความน่าเชื่อถือหรืออะไรบางงานใช้ไปเคยได้ยินไหมลูกปืนแตกเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดไหมหรือว่าเอารถไปซ่อมช่างบอกอะไรไม่รู้บอกลูกปืนแตกมีลูกปืนมีลูกหมากอยู่ตรงไหนนะครับนี่คือชิ้นส่วนทางคนก็ถูกเรียกเป็นตามภาษาท้องถิ่นคอม้าคอช้าง
โปงเตงอะไรเม็ดไอ้เม็ดลูกปืนแตกผลเสียที่ตามมาก็คือถ้าเพาคุณหมุนอยู่ไฮสปีดหรือล้อคุณหมุนอยู่ใช่ไหมเกิดการขัดตัวขึ้นเนื่องจากเม็ดลูกปืนแตกเพราะคุณซื้อราคา20บาทมากลายเป็นเพาคดนะครับเพาหักนะครับรถเสียหลักพลิกคว่ำมันไปกันใหญ่เพราะนั้นแบริ่งเนี่ยชิ้นส่วนที่มันจะต้องออกทัวร์แบบให้เสียหายก่อนเนี่ยแต่มันควรจะมีการเตือนมาก่อนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรงถึงแม้มันจะถูกออกแบบให้พังนะครับเพราะฉะนั้นแบริ่งที่ดีมันจะต้องมีการเรียกวอร์นิ่งค่อยๆเสื่อมสภาพนะครับไม่ใช่อยู่ๆเม็ดลูกปืนหมุนๆอยู่เขาเรียกอะไรเคสรังแตกเม็ดลูกปืนไปกองรวมกันเผาหลุดออกมาครับล้อหลังแซงล้อหน้าขับรถไปอยู่ดีๆอะไรอย่างนี้เหมือนแบริ่งขึ้นอยู่กับคุณจะซื้อ18บาทก็ได้ถ้าคุณเอามาใช้แค่ให้รถมันกลิ้งไปเฉยๆนะครับเป็นรถของเล่นอะไรอย่างนี้ที่คุณกำลังจะพอประกอบภาพเขียนแบบของอาจารย์ชาญยุทธเนี่ยนะก็พูดทำไมเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดเรื่องนี้ทำไมกลับไปเอาไซเบอร์อีกแล้วอ๋อจะบอกว่ามันมีเลขมาตรฐานเหมือนกันแหละคือมาตรฐานที่เหมือนกันคือดิเมนชันเหมือนกันส่วนคุณภาพมันจะมีเรื่องของโหลดในวิชาดีไซน์ที่อาจารย์พงศักดิ์จะสอนนะครับแต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะซื้อยี่ห้อไหนนะครับจาก Shopee 28บาทจะ600บาทมันก็วาดแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มียี่ห้ออะไรมีเมสเสจมาล้อมีลูกหัวล้อตอนไหนโอเคครับมาต่อเดี๋ยวไม่จบเลยไป4นาทีอันนี้ประเด็นที่1คือคุณเข้าใจเลขซีรีส์และจากซีรีส์นี้ตารางที่ผมจะให้ไปมีใครยังใช้ตารางนี้ไม่เป็น625-1อย่าย่อหน่อย H นี่จะหมายถึงบ่าการสวมนะครับซึ่งมันควรจะมีระยะที่ถ้าเกิดคุณดูจากรูปเนี่ยมันเหมือนมันจะเลยกึ่งกลางความหนาของรางนอกหรือรางในมาหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้มันก็เรียกว่าเพิ่มพื้นที่ในการถ่ายแรงนะครับถ้าน้อยไปก็คือมันก็จะเวลาแบริ่งถูกดันเข้ามามันก็จะหักได้นะครับมันก็เลยต้องมีมาตรฐานกำหนดนะครับความหนาตรงนี้ซูมให้ดูอีกรอบเพราะนั้นหลักๆแล้วก็คือ2ตัวท้ายที่จริงๆก็คือเราได้เลขแบริ่งมาแล้วก็ไปเลือกดูนะครับว่ามันตรงกันไหนdimension ก็อยู่ทางด้านหน้าทั้งหมดนะครับส่วนถ้าเกิดมันเป็นซีรีส์ที่วางอยู่ข้างหลังนี้มันจะใช้อันนั้นคือเค้าdimension ด้านนอกใช่มั้ยส่วนเพลาเนี่ยรู้สึกมันก็คุณจะเห็นว่ามันร่วมกันนะเพราะ2หลักสุดท้ายมันเหมือนกัน02 02 02 03 03 03เหมือนกันคือ diameter ในเนี่ยเหมือนกันโอเคนะครับมีใครดูไม่ออกโอเคเอาเป็นว่าดูออกไปที่สไลด์หลักต่ออันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นการบอกหมายเลขครั้งหนึ่งแล้วก็สัญลักษณ์พิเศษนะครับที่เราเรียกว่าเมื่อกี้มี2ตัวท้ายแล้วยังมีท้ายต่อจากนั้นอีกนะครับมันบางทีจากตัวเลขแล้วต่อท้ายด้วย ZZ นะก็คือจริงๆแล้วมันคือชิลนะครับกรณีถ้าเป็นสัญลักษณ์ Z แต่ถ้าเป็น
steel นะครับเป็นยางเนี่ยจะเป็น RS ในตารางโลหะเมื่อกี้ก็มีสัญลักษณ์ตรงนี้อยู่ด้านล่างถ้ามีตัวต่อท้ายสักหนึ่งตัวนะครับหมายถึงมีแผ่นชิลเป็นเหมือนโลหะปิดหนึ่งแผ่นไม่ให้มีผงฝุ่นเข้าไปในเม็ดลูกปืนนะครับถ้าเป็น ZZ หรือ 2Z นะครับปัจจุบันไม่ค่อย 2Z แล้วใช้เป็น ZZ ก็คือปิด2ด้านบางครั้งปิดด้านเดียวคือปกติแล้วแบริ่งมันจะอยู่ท้ายเพลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นท้ายเพลานี่ก็คือออกสู่โลกภายนอกอากาศภายนอกส่วนอีกด้านหนึ่งของแบริ่งอ่ะมันมักจะอยู่ในส่วนของเครื่องจักรซึ่งปิดไม่ให้มีอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกลัวว่าไอ้ด้านนอกด้านเดียวเนี่ยปิดด้านเดียวก็พอไม่ต้องปิด2ด้านหรอกแต่ถ้าเกิดว่าแบริ่งของคุณเนี่ยต้องอยู่เหมือนกับพูดง่ายๆคือ outdoor เจอฝุ่นทั้งด้านนอกและด้านในคือเครื่องจักรนี่ไม่ได้ปิดด้านในไว้นะครับเป็นส่วน2ด้านที่เจอคุณก็ต้องใช้แบบแผ่นปิด2ด้านเลยนะแน่นอนถ้าเป็นแบบชิลนะครับเป็นโล่เลยเนี่ยปิดเป็นแผ่นแข็งเนี่ยก็จะราคาสูงนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบยางหรือเป็นไอวัสดุอ่อนนะครับยืดหยุ่นได้ที่เราเรียกว่าชิลนะครับเราก็จะเรียกว่า RS นะครับราคาถูกลงมาหน่อยนะครับแต่ความทนทานอาจจะน้อยลงเช่นหนูกัดบ้านเรานี่เจอประจำนะไอ้พวกยางเนี่ยมันต้องทำวิจัยเลยนะว่ามันมีกลิ่นอะไรที่ใส่เข้าไปแล้วปัดไม่เข้ามาแทะไม่งั้นงดคุณน้ำมันรั่วเต็มไปหมดนะครับเจอยางที่มีกลิ่นที่สัตว์บางตัวมันชอบนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังแต่จริงไม่ได้เกิดจากการแทะหรอกมันก็เกิดจากการทิ่มของเศษหรืออะไรเข้าไปกระเด็นไปกระดอนบางทีอยู่ที่ล้อนะครับแบริ่งที่ล้อเนี่ยเจอหินเข้าไปติดแล้วเกิดการหมุนไปด้วยมันก็ไปขูดฉีกขาดนะครับก็ราคาถูกลงมาหน่อยนะครับตามราคาปิดก็จะมี2แบบนี้คือ Z กับ RS นะหลักมีแค่นั้น2ตัวต่อมาที่ต่อจากเลขท้ายอีกทีอันนี้อาจารย์พงศักดิ์ก็คงให้ดูตำแหน่งของแบริ่งนะครับที่ถูกปิดเข้าไปซึ่งปกติแบริ่งเวลาสวมเข้าไปในเพลาแล้วจะต้องมีการล็อกตำแหน่งไม่ให้มันขยับซ้ายขวานะครับคุณก็จะเห็นว่าการสวมก็คือแบริ่งเบอร์อะไรดีอันนี้ซูมให้ดูก่อนนะก็คือแบริ่งตัวนี้นะครับถูกสวมเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยตัวที่2การสวมนี่มีสวมทั้งแบบร้อนและแบบเย็นแบบอุณหภูมิปกติอีกนะพอสวมเข้าไปเสร็จนะครับป้องกันไม่ให้มันเกิดเวลาหมุนมันก็คือการขยับเขย่าตัวสั่นบางทีก็คือเกิดการค่อยๆคลอนหรือว่าเคลื่อนออกมาเองนะครับของชิ้นส่วนได้ก็ต้องมีการล็อกปิดก็ต้องมีฝาหรือบ่าไปยันที่เราเรียกว่าอันนี้อาจจะเรียกว่าแคปหรือว่าโคเวอร์หรือแคปเบอร์อะไรกันเลยบล็อกแปดเอ็นเพลทนะครับมีแผ่นปิดต่อท้ายนะครับเหมือนเป็นฝาปิดเรียกอะไรแผ่นทรงกลมปิดเข้าไปแล้วก็ล็อกดันที่รางในไว้นะครับไม่ให้มันเกิดการขยับตัวได้หรือเบอร์14ที่เป็นลักษณะของแหวนทางนะครับก็คือแหวนนี้ปกติมันก็จะดีมันน่าจะมีรูปใช่ไหมหน้าตักไปอันนี้มันสวมเพลานอกแหวนทางพูดผิดมันต้องเป็น
คือมันต้องขยายตัวดูรูปดีกว่านะครับบางคนอาจจะคุ้นเคยเห็นแล้วเวลาเห็นแบริ่งก็จะมีหรือการล็อกเพลาไว้กับตำแหน่งนะครับมันจะมีเป็นเหมือนถ้าเกิดดูทางหน้าตัดก็คือคุณจะเห็นเป็นแค่นี้เบอร์14มันเขาวาดไว้เนี่ยมันก็ยันบ่าไว้นะครับซึ่งก็คือมันก็คือเป็นภาพหน้าตัดของวงแหวนนั่นเองนะครับซึ่งวงแหวนนี้ก็คือมันไม่ได้เป็นวงแหวนครบรอบมันก็จะมีการตัดแล้วก็ตัดแล้วก็สามารถทางออกได้นะครับหรือว่ามันเป็นสปริงทางอยู่ก่อนแล้วคุณบีบเข้ามาให้มันเล็กลงนะครับจับบีบเข้ามาให้มันเล็กลงแล้วก็ใส่เข้าไปในร่องนี้แล้วก็ปล่อยจุดจับไว้ออกมันก็จะทางกลับไปยันไว้บางคนอาจจะเคยเปลี่ยนหลอดไฟประเภทที่มีไอ้ลวดเหล็กสปริงแบบเนี้ยนะครับที่ทางไว้แล้วคุณก็ต้องไปเอาออกมาก่อนเพื่อจะเอากระจกหน้าเอาหลอดฮาโลเจนออกมาทำนองนี้ไม่รู้มีโอกาสไหนเคยเจอกันบ้างหรือเปล่านะครับคือถ้ามีเขาเรียกว่าถ้าอยู่ในสภาวะปกติที่ได้มีโอกาสเดินเข้าช็อปมันก็จะเห็นนู่นเห็นนี่มันก็คือเป็นสิ่งที่คุณกำลังเห็นในรูปเนี้ยมันก็จะอยู่แถวในช็อปนั่นแหละมันก็จะคุ้นไปโดยปริยายแต่นี้ก็เหมือนกับว่าตั้งแต่ปีหนึ่งที่คุณอยู่ปีอะไรปีสองเนี้ยตั้งแต่ปีหนึ่งมาก็อาจจะยังไม่เคยได้เข้าช็อปนะครับอาจจะต้องจินตนาการนิดนึงอันนี้ในรูปต้องมีตัวไปล็อกแบริ่งไว้สัญลักษณ์แบริ่งที่คุณเห็นแบบนี้เขียนเป็นสี่เหลี่ยมกากบาทให้เห็นภาพด้านตัดของมันเนี่ยก็เลยเป็นวิธีแบบคอนเวนชั่นแนลนะครับเป็นวิธีการวาดให้รู้ว่านี่คือตำแหน่งแบริ่งนะครับแต่เวลาบางทีเราเขียนแบบจริงๆเราต้องการระบุให้ชัดเจนว่านี่คือบอลแบริ่งนี่คือไซลินเดอร์เป็นทรงกระบอกหรือเป็นอะไรนะครับก็จะมีสัญลักษณ์เดี๋ยวช่วงท้ายก็จะมีให้เห็นนะครับหรือใน SolidWorks เวลาคุณเขียนแบริ่งนะครับอันนี้เป็นเขารูปของอันนี้เขาลูกศิษย์เขาอยู่บริษัทมอเตอร์พอดีเขามาเรียนแล้วก็ทำเรื่องไวเบรชั่นเนี่ยติดแอคโซมิเตอร์อะไรอย่างนี้อ่ะเป็นบริษัทผลิตมอเตอร์แล้วก็มีแบริ่งอันนี้คุณเห็นเบอร์6202ZZ นะครับ6203ZZ พอดีก็ส่งรีพอร์ตมาก็เลยเอามาให้ดูว่าแบริ่งก็คือสมัยเนี้ยก็ไม่ได้วาดเป็นกากบาทแล้วเพราะว่าคุณใช้ซอฟต์แวร์ใช้ SolidWorks ใช้อะไรมันก็วาดมาให้เป็นอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้แบบวิธี conventional เนี่ยเหมาะกับการทำ freehand sketch มากกว่าที่เขียนเป็นสี่เหลี่ยมและกากบาทเพื่อแทนหน้าตัดของรางนอกรางในที่คุณมองเข้าไปทางด้านข้างของวงแหวนนะครับถูกไหมครับถ้าเกิดคุณมองเป็นวงแหวนนี้แล้วคุณตัดครึ่งออกคุณก็จะมองเห็นเป็นแค่จริงๆมันก็มีรางนอกรางในมีลูกบอลใช่ไหมแล้วก็นี้เป็นเพลาสวมแต่ว่าเราก็วาดเป็นแค่ไม่ดูรายละเอียดมองเป็นกากบาทธรรมดานะแต่พอการวาดด้วยคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถลงรายละเอียดพวกนี้ไว้ได้นะอย่างใน SolidWorks ถ้าคุณใช้ Toolbox นะอันนี้ผมเตรียมไว้หน่อยหนึ่งเพราะว่าไหนๆคุณต่อไปทำโปรเจกต์บางคนก็อาจจะเคยวาดใน SolidWorks ไปแล้วแบริ่งใช่ไหมอันนี้ผมวาด Dimension ตามเบอร์6202นะครับก็คือผมไปดู Diameter นอก Diameter ในความหนาแบริ่งมาแล้วนะก็คือคุณใช้ Tool นะ Toolbox อันนี คุณอาจจะเคยใช้โบลใช้อะไรไปแล้วใช่ไหมอาจจะเคยเห็นว่ามีแบริ่งอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามดินใช่ไหม
ก็จะมีแบริ่งตัวนี้อยู่นะครับเราก็เลือกบอลแบริ่งนะก็เป็นเรเดียลธรรมดานะครับลากไว้แล้วก็จิ้มหวังว่าจะไม่แฮงนะเปิดไลน์แอปเนี่ยนะมันหน่วงจิ้มไปให้โดนขอบผิวที่เพลามันก็จะรู้ว่าคุณกำลังจะวางตัวนี้ลงไปที่เพลานะครับมันก็จะขึ้นมาให้ไซส์อะไรนะครับ6002หรือเปล่าถ้า6002คุณเห็นว่าขอบนอกนี่ไม่พอดีใช่ไหมผมทำไว้ที่6002ไม่พอดีต้อง6202นะครับผมก็เลือก6202นะครับซึ่งเราสามารถจะแสดงรายละเอียดใน SolidWorks นะครับดูดีเทลมีลูกบอลกี่เม็ดคุณสามารถระบุเข้าไปได้นะครับคุณจะเอา10เม็ดหรืออันนี้มันมาตรฐานอยู่แล้วมันมีจำนวนเม็ดให้มาค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างอ่ะก็คือตามมาตรฐานอยู่แล้วจะให้เห็นเคชในรายละเอียดไหมก็จะเห็นอะไรรังหรือกรงของเม็ดลูกปืนนะครับซึ่งเวลาทำ drawing ก็จะได้รายละเอียดเหมือนที่คุณเห็นเมื่อกี้เกิดขึ้นอันนี้กรณีใช้ CAD แต่ถ้าเราวาดมือเราก็คงไม่อยากจะมานั่งลงรายละเอียดแบบนี้ว่าเรามี bearing มีเม็ดลูกปืนแบบไหนโค้งอะไรคือมันเสียเวลาวาดก็ใช้เป็น conventional สี่เหลี่ยมแล้วก็จัตุรัสแล้วก็กากบาทธรรมดายกเลิกไปอ่ะเผื่อใครจะไปใช้งานต่อจาก SolidWorks นะครับการใส่ชิ้นส่วนมาตรฐานแบริ่งจะได้รู้ว่าโครงข้างนอก housing เพลาที่เราวาดนะครับแล้วก็ bearing เบอร์ที่เราเลือกเฮ้ย dimension มันถูกต้องนะครับใน SolidWorks ก็มีตัวเลือกให้ทีนี้กลับมาที่งานสวมอันนี้จันพงศักดิ์เขาเตรียมไว้เยอะผมจำได้ว่าปีแล้วสอนแล้วมันจะงงนิดนึงเอาเป็นว่าผมพูดให้ฟังสรุปว่าเดี๋ยวมันจะมี2อันที่ต่างกันหลักๆนะ2หน้าคือมันจะมีคำว่า inner ring กับ outer ring ใช่ไหมครับรางนอกกับรางในโดยหลักแล้วเราจะฟิกเราจะสวมพอดีหรือสวมอัดนะไทฟิตก็คือสวมอัดถ้าสวมแบบฟิตก็คือสวมพอดีนะครับถ้าลูทฟิตก็คือสวมนะก็คือจริงๆมันมีคำว่าฟิตคือพอดีอ่ะถ้าไทฟิตก็คือสวมอัดสวมเกินพอดีแน่นเกินไปไทลูทก็คือคลอนนะครับก็เหมือนที่คุณเรียนพิกัด H7J6 อะไรพวกนี้แหละโดยหลักก็คือรางนอกและรางในอย่าไปสวมแบบอัดทั้งคู่นะครับเม็ดแบริ่งข้างในจะถูกบี้จากกลมกลายเป็นแบนเพราะฉะนั้นโดยหลักของแบริ่งก็คือมันจะมีเคลแลนซ์อยู่ข้างในให้แหละนะครับคุณสามารถสวมเขาเรียกอัดได้ฝั่งหนึ่งนะครับเช่นสวมอัดที่ในรูปนี้นะรางใน inner ring tight fitเพราะนั้นรางนอกต้องหลวมนะเดี๋ยวสไลด์หน้าถัดไปก็คือเปลี่ยนสลับกันรางนอก inner ring เดี๋ยวนะรางนอก outer ring กลายเป็น fit สลับกันรางในหลวมนะต้องอย่างใดอย่างหนึ่งจะไปทั้ง2อย่างแน่นแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเอาทั้ง2อย่างหลวมเลยก็ได้นะครับสำหรับโหลดที่มันไม่เยอะแต่กรณีแน่นเนี่ยต้องแน่นด้านเดียวพอไม่งั้นเม็ดลูกปืนมีปัญหาอาจจะกลายเป็นว่าอัดตัวแล้วติดขัดขยับไม่ได้เลยก็ได้นะในการประกอบอันนั้นเป็นศิลปะที่เขาต้องสอนถอดประกอบแบริ่งด้วยซ้ำนะครับอ
อันนี้เขาก็อย่างยกตัวอย่างถ้าเกิดคุณต้องการให้รางในสวมแน่นก็คือเพลาคุณอาจจะเป็นอันนี้เพลาเขาบอกว่าเป็น J6 ยิงดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้มันเขียนว่า J6 นะครับอาจารย์เขาแยกหน้า แล้วรูในของแบริ่งรูในของแบริ่งก็คือเขาทำขนาดเขาจะมีทอลเลอรนซ์อยู่ในตารางแยกของเขานะครับเพราะฉะนั้นอันที่ได้มาตรฐานเนี่ยที่คุณกำลังจะซื้อจาก Shopee เนี่ย20บาทเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าผิวและทอลเลอรนซ์ตามที่มาตรฐานของบริษัทอย่างที่ผมให้มา3เจ้ายักษ์ใหญ่เขาทำกันก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นงานหยาบกว่านะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการอะไรละเอียดกว่านั้นแต่ทีนี้ความแพงของแบริ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือผิวแล้วก็เขาเรียกอะไรนะงาน precision แบบนี้นะครับขนาดที่ได้พิกัดระดับไมครอนความถูกต้องของสวมอัดสวมกรอนแบบนี้นะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้แบริ่งมีราคาสูงขึ้นนะครับทำไมก็คือหวังว่าพูดชั่วโมงนึงจะจบทำไมมันไม่จบสักทีโมแต่ไปโมอะไรย้อนกลับไปเรื่องลิมิตเจในนี้มีปะไล่มา A B C D E F G H D E F G Hเจไม่มีมีถึงแค่ K กระโดดไป K เลยในรูปนี้เอามาจากเลคเชอร์ก่อนด้านล่างเป็นเพลาใช่ไหมด้านบนเป็นรูนะครับก็คือเพลาด้วยเพลาขนาดโตขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนรูก็คือรูมันจะมีไดมิเตอร์ที่เขาเรียกที่ค่าnominal ใช่ไหมเสร็จแล้วรูเนี่ยก็คือเหมือนกับอันนี้เป็น hole base ก็คือเอารูเป็นหลักไว้ที่ H7 นะครับแล้วใช้วิธี vary เพาขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นงานสวมอัดก็คือตัวเลขตัวอักษรที่พอมันเจอกันพอดีตรง H ปกติเราจะใช้ H เป็นตัวอักษรค่ากลางใช่ไหม H7 ตัวใหญ่ H6 อันนี้ก็ทวนเรื่องงานสวมถ้าใครยังไม่ชำนาญอันนี้ก็คือสวมพอดีเพลาขนาดโตขึ้นมานะครับด้านล่างคือเพลาโตขึ้นมาขอบมาอยู่พอดีกับตัวรูนะครับที่พิกัดเพลาใหญ่สุดรูเล็กสุดนะครับไม่สามารถเกยกันได้นั่นคือสวมพอดีส่วนทางซ้ายนี่คือสวมคลอนก็คือตัวเลขตัวอักษรของเพลาเล็กตัวอักษรเล็กลงนะต่ำกว่า H A B C D F Gเพราะนั้นข้างบนนี่รูเป็นหลักเพราะนั้นเป็น H อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าสวมอัดก็คือคุณก็ต้องขึ้นไปถึงตัว H แล้วก็ไป J พอดี J ไม่อยู่ในนี้ J หรือ K ก็จะกลายเป็นเริ่มสวมอัดนะก็คือเนื้อจะเริ่มเกยกันโอเคนะก็จะเห็นให้นึกถึงสัญลักษณ์ J6 ที่เรากำหนดที่เพลาเมื่อกี้เพื่อเป็นการสวมอัดนะครับ inner ring fit เพราะนั้น outer ring ต้อง loose นะก็เลือกคู่ให้ดีอันนี้ก็จะเป็น HJ6 ดู2สไลด์นี้สไลด์หน้าย่า26 27เนี่ยอย่างนี้ก็คืออันนี้รูเป็นหลัก H7 ใช่ไหม H ตัวใหญ่อยู่ข้างบนนะบางทีเขียนแบบมาชอบเขียนผิด A6 A ตัวเล็กสำหรับเพลาอยู่ข้างล่างครับก็เหมือนงานสวมเมื่อกี้ที่เราให้ดูในตารางเพลาอยู่ข้างล่างรูอยู่ด้านบน H7 J6 ก็คืองานสวมอัด
นะครับชิ้นงานเริ่มมีการเกิดอย่าพูดผิดจริงๆมันคือสวมพอดีนะครับมันคือสวมพอดีในที่เนี้ยคำว่า tight fit เนี่ยมันหมายถึงสวมอัดไม่น่ามีภาษาไทยตรงนี้เลยนะครับเหมือนอาจารย์เข็มมาพักก็จะเคยพูดเรื่องนี้นะพอไปพูดคำภาษาไทยแล้วจริงๆคำว่า tight fit นี่มันต้องสวมอัดถ้าอัดนี่คือเนื้อของมันไม่ใช่ช่วง transition อ่ะมันจะมี transition อีกนะเป็นว่าเรียกว่าสูงพอดีเนี่ยสูงพอดีคือเนื้อนี่อยู่ในช่วงการ transition อยู่นะครับอย่างนี้ดีกว่าผมไม่พูดคำว่า tight fit หรือ loose fit ตรงนี้ผมพูดว่ามันต้องมี loose fit transition แล้วก็อีกอันหนึ่งคืออะไรที่คุณใช้คำว่า tight fit นี้ป่ะที่เรียนมาก่อนหน้านี้งานสวมอะภาษาอังกฤษจำได้ป่ะการสวมในแบลิ่งบ่อยครั้งนะครับที่ถ้าเป็นงานสวมอัดเนี่ยถ้าเกิดคุณสวมอัดเนี่ยคุณจะต้องใช้นี่อุปกรณ์ของ SKF ตัวช่วยนะครับคือฮีทมันขึ้นไปรูปบนนะก็จะมีฮีเตอร์เขาบอกว่าจะให้อุณหภูมิไปที่110องศามันก็คือเหมือนเตาอินดักชันเตาที่เราใช้ตามบ้านนะใช้กระทะพิเศษเพื่อทำกับข้าวใช่ไหมอินดักชันเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เหมือนกันแบริ่งก็จะมีอุปกรณ์นี้ให้มาสำหรับทำให้รูของแบริ่งขยายตัวขึ้นมานะครับโดยที่เขาบอกอุณหภูมิอย่าให้เกิน110องศามันก็จะตัดตรง110องศาแล้วคุณก็ถึงเอาไปสวมเพราะว่ารูในขยายตัวขึ้นนะครับหลังจากมันหดตัวจะกลายเป็นการสวมอัดคุณไม่สามารถสวมอัดโดยการตอกเข้าไปได้นะครับหรือถ้าเป็นอันนี้คือสวมกับเพลาแต่ถ้าเกิดต้องการเอาแบริ่งนี้ไปใส่เข้าไปใน housing ในรูปร่างคุณต้องเปลี่ยนจาก heating ไปเป็น cooling นะครับนี่คือการใช้liquid nitrogen นะครับเอาไปจุ่มใน liquid nitrogen เพื่อให้เกิดการหดตัวของแบริ่งที่คุณเห็นเหมือนเป็นควันนี่คือความเย็นนะเสร็จแล้วเขาก็หย่อนลงไปนะครับแล้วก็ต้องขยับตัวไม่ให้มันเกิดการติดขัดแล้วก็เดี๋ยวสักพักมันก็จะขยายตัวกลับที่เดิมนะครับพวกนี้ต้องมีทักษะนะไม่งั้นเดี๋ยวขยายตัวกลับแล้วเกิดขัดตัวใช้ไม่ได้นะครับก็ไปอันนี้เป็นภาพนิ่งจากวิดีโอใน YouTube ลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับ Liquid Nitrogen Bearing นะครับหรือว่าจะเป็นตัว Heating งานสวมแบบนี้ที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสวมอัดนะครับผมเข้าใจว่าถ้าเกิดดูจากสเกลที่อาจารย์พงศักดิ์ให้มานี้ H7J6 นี่คือรวมคำว่า tight fit นี่รวมสวมพอดีด้วยนะครับส่วน loose fit ตรงนี้น่าจะเขียนผิดควรจะเป็นสวมคลอนอย่างเดียวนะครับโอเคครับมาถึงผิวการกำหนดผิวนะครับการถอดประกอบแบริ่งนะครับที่ตึกหน้า TGGS ในสภาวะปกติเนี่ยเขาก็มีการอะไรอ่ะเคยสอนถอดประกอบแบริ่งของค่าย FAG อยู่เป็นประจำนะครับค่ายเยอรมันก็บางทีก็มีอาจารย์พงศักดิ์ก็จะพานักศึกษาไปคล้ายๆลงแล็บนะครับไปดูการบรรยายของเขาการถอดประกอบแบริ่งเขาจะมีอุปกรณ์พิเศษมากมายนะครับของ FAG การถอดประกอบแบริ่งคือถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกอ่ะมันเป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบให้เสียหายอยู่แล้วนะถ้าเกิดคุณสวมไม่ดีประกอบไม่ดีมันจะพาชิ้นอื่นพังไปด้วยจากเพลาที่ต้องหมุนให้ได้เซ็นเตอร์แบริ่งเป็นตัวถ้าเกิดคุณสวมเข้าไปแล้วมันขัดตัวแบริ่งเพลาคุณก็จะมีปัญหาไปด้วย
นะครับจากชิ้นราคา20บาทขายชิ้นราคา600บาทหรือ 2,000 บาทพังไปด้วยนะครับหรือพังทั้งเครื่องจักรเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นงานสวมนะครับการกำหนดผิวเพื่อให้สวมเข้าไปได้ฉากพอดีอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีความสำคัญจริงๆเราเน้นที่เรื่องการตารางโลหะมากกว่านะครับพวกผิวนี้ก็แค่ให้ทราบว่าเป็นงานผิวระดับเหมือนผิวเจลานายนะผิวละเอียดนะ N5 N6 ประมาณนี้นะครับรวมถึงแบริ่งแบบกราบด้วยนะครับนะประมาณนี้โอเคน่าจะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้จะเป็นฟรีแฮนด์สเก็ตแหละนะครับแต่เป็นการระบุมากขึ้นมากกว่าแค่เขียนเป็นกากบาทนะครับถ้าเราอยากจะบอกว่ามันเป็นแบริ่งประเภทไหนที่เราดีไซน์โดยการสเก็ตมาในมือเนี่ยเพื่อคุยกับทีมให้เข้าใจว่าอาจจะเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ของเครื่องจักรนี้แล้วเราต้องการดีไซน์มันรับโหลดดีขึ้นอาจจะเปลี่ยนจากแบริ่งที่เป็นแบบกรูฟบอลแบริ่งธรรมดาจากรูปด้านบนเนี่ยให้เป็นแบบอะไรแองกูล่าแบริ่งแถวที่3นะครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะเฉียงมันจะเหมือนกับมีแนวจริงๆก็คือถ้าดูก็คือลูกบอลเนี่ยเป็นเหมือนแนวแกนของลูกบอลตัวนี้นะครับที่มันจะเฉียงตามร่องจริงๆผมไม่ได้พูดเรื่องไอ้ลูกบอลนี้เท่าไหร่เลยมันเยอะไปนะครับก็คือการแนวทางการรับแรงมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกบอลไอ้แบริ่งจะถูกกดอัดแนวนี้แต่ถ้าดูแนวแกนของมันก็คือจะเป็นแนวนี้นะครับเขาก็เลยเขียนเป็นสัญลักษณ์เหมือนเฉียงอย่างนี้แต่ตัวลูกบอลเฉียงทำมุมกับแนวระดับนะครับเพลนของลูกบอลนะครับส่วนเส้นตั้งฉากของมันก็คือแนวรับแรงนะก็แค่พอให้ทราบไว้นะครับเดี๋ยววิชาดีไซน์นะครับไปว่ากันอีกทีเอาละจบดีกว่านะครับไม่มีอะไรแล้วโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดอันนี้ก่อนควิสlearningนะครับโหลดไฟล์ผมให้ไว้ทั้ง Word และ PDF นะครับมีแค่2หน้า2แผ่นเดี๋ยวเราทำพร้อมกันเสร็จแล้วคุณแปลงไฟล์นั้นกลับไปเป็น PDF นะครับแล้วก็ส่งเข้ามานะคนละสไตล์กับอาจารย์เขียนมาพัดนิดหนึ่งอาจารย์เขียนพัดจะให้ทำในระบบเป็นควิสอยู่ในนี้เลยนะครับวิชาอะไรดอยิงครับผมเปิดไฟล์ Word PDF โหลดมาอันใดอันหนึ่งนะครับผมแชร์สกรีนอธิบายพร้อมกันเลยด้าน2แผ่นสุดท้ายจะเป็นตารางที่ให้ไว้นะครับอธิบายอันนี้ก็แค่ทบทวนดูว่าไอ้สิ่งที่เรียนไปวันนี้นะครับใจความสำคัญที่ต้องการให้เข้าใจและทำเป็นนะมีอะไรบ้างก็จะมี2หน้าอันนี้หน้านี้ก็จะเป็นการบอกรายละเอียดจากการเปิดตารางของแบริ่งแล้วก็แบริ่งเมื่อไปกำหนดอยู่ในชิ้นส่วนมันเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานเวลาไปอยู่ใน Bill of Material นะครับหรือ BOM นะครับที่อยู่ในตาราง Part List แบบนี้เราจะต้องมีการระบุนะครับเป็นลักษณะของมาตรฐานที่เราเลือกมานะครับก็จะมีแค่2ข้อนี้
ลองดูข้อหนึ่งให้ทำอะไรจากรูปนะครับจงให้ขนาดระบุชื่อชนิดฟังก์ชันของการรับโหลดก็มีตัวอย่างให้แถวที่หนึ่งชื่อของมันก็คือเป็น Bush Journal Bearing ประเภทมีสองประเภทเป็นถลายหรือเปล่าหรือใช้การกลิ้งนะถ้านั้นถ้าดูตามนี้แบบรวดเดียวเลยก็คือแถวที่หนึ่งตัวอย่างใช่ไหมแถวที่สองเป็นแบบคอล่านะครับเป็นสไลดิ้งนะครับนี่อาจารย์เขาพิมพ์ผิดละไอ้ข้างบนต้องเป็นเรเดียลผมก็จำได้ว่ามันต้องแก้ที่เปลี่ยนข้างบนเป็นเรเดียลนะเพราะว่าแอ็กเซียลมันจะเป็นแถวสองใช่ไหมอันนี้เป็น PDF ผมพิมพ์ไม่ได้ประเภทของการรับโหลดนะชื่อเรียกเปิดไปดูในสไลด์แล้วกันมันมีชื่อเรียกอยู่นะครับก็คือเป็นแบบอะไรคอล่าใช่ไหมที่เมื่อกี้ผมพูดไปคอล่า Journal Bearing นะครับเป็น Sliding แล้วก็รับโหลดแนว Axial มี2แนวให้เลือกคือradial หรือ axial เพราะนั้นแถวที่1แถวที่2โอเคแล้วนะครับ3 4 5จะคล้ายกันหมดทำเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะเว้นอะไรมาให้เติมไม่เหมือนกันลองดูทำให้ดูวันหนึ่งอ่ะตัวอย่างแถว3จาก diameter dimension ที่ให้มานี้นะครับอันนี้มันคือแบบอะไรชื่อเรียกแบริ่งอันนี้บอลแบริ่งหรือดิฟกรุ๊ปนะตามมาตรฐานถ้าลงไปดูชื่อเรียก625-1ดิฟกรุ๊ปบอลแบริ่งนะครับก็คือชื่อเรียกนี้หรือแบริ่งกลมมีร่องเอาชื่อภาษาอังกฤษแล้วกันดิฟกรุ๊ปบอลแบริ่งเป็น2ตัวนี้นะครับอันนี้ไม่ได้มีรู้สึกว่าจะไม่ได้ให้ตารางไว้อันนี้เป็น angular นะครับ angular ball bearing คุณเห็นว่าที่ทำมุมเอียงนี้ angular contact จริงก็ไปดูในสไลด์ก็ได้ก็จะมีชื่อเรียกอยู่นะครับนี่ผมก็เขียนให้เลยผมลืมใส่มาตรฐานนี้ไปเลยมีใครมีหนังสือตารางโลหะอยู่ที่ตัวไหมแต่ก่อนเหมือนอาจารย์สังชานยุทธเคยใส่ในเว็บอันนี้ไม่มีแล้วมันจะมี angular contact ไหมมีอยู่ในตารางโลหะไหมเบอร์อะไรดินอะไรเมื่อวานผมพยายามไปหาไฟล์ใน e-learning นึกว่าอาจารย์ชันยุทธก็ใส่ไว้ให้คุณใช้กันไม่ได้ใส่ผมก็ลืมเอาหนังสือกลับมาจากเทคโนด้วยแต่ปกติก็คือ dimension หรืออะไรเนี่ยเหมือนกันแค่ series อะไรอย่างเงี้ยกำหนดเหมือนกับแบบปกติจะมีแค่ตัวหน้าใช่ไหมเปลี่ยนจากเลข6นะก็คือมันก็ยังคงใช้อย่างเงี้ย625หรือเลขอะไรสักอย่างนึงอ่ะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยก็คือมันก็เปลี่ยนจากเลข6ไปเป็นอีกเลขหนึ่งที่อยู่ในPowerPoint อะเลขอะไรดูเลยก็ได้ Angular จะเป็นเบอร์7นะครับตัวถัดมาอ
แองกูล่าก็จะเป็นเบอร์เจ็ดน่าจะ625เหมือนกันมั้งไม่ใช่มันต้องมีเบอร์ย่อย628ครับอาจารย์628นะมันจะต่างตัวหนึ่ง628แล้วก็คือตัวหน้าจะกลายเป็น7นะ dimension ที่คุณเห็นซีรีส์3เอางานยากมาทำก่อนเอาตัวนี้แหละ dimension ซีรีส์ก็คือซีรีส์3ก็จะตามด้วย7 3ใช่ไหมแล้วก็2ตัวหลังก็คือ Demeter D เป็น70เหมือนกันเลยหาร5 70หาร5ได้เท่าไหร่14 14เพราะงั้นก็ลงท้ายด้วย14อันนี้กรณีก็เรียกว่า Demeterในเนี่ยตั้งแต่20ขึ้นไปเนี่ยมันจะหาร5แบบนี้ได้แต่ถ้าเล็กกว่านั้น17 15ไม่ต้องไปพยายามหาร5นะเดี๋ยวมันจะผิดตั้งแต่เดมิเตอร์ใน20มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยสามารถใช้หลักการหาร5เพื่อบอกตัวเลข2ตัวหลังได้นะครับเนี่ยก็คือได้หมายเลขของแบริ่งตัวนี้แล้วที่คุณจะไปซื้อนะครับซีรีส์3มี1ซีลซีลใช้สัญลักษณ์อะไร RS 1 RS 2ซีลนี้ใช้อะไรมีคนจานชันยุทธชาตารางโลหะมาจริงจำได้ว่าเหมือนเคยโหลดไว้1 steel 1 rs ดูตารางของ625ก็ได้นะครับหรือว่าไม่มี1เป็น RS เฉยๆถ้าซีล2แผ่นก็เป็น2 RS นะครับแต่ถ้าชิลโล่นะอันนั้นต้องเป็นแซดแข็งแกร่งกว่าเป็นลักษณะเป็นโลหะปิดอันนี้ก็เป็นขีด1 RS นะตามไม่ใช่ดิขีด RS เฉยๆขอโทษอาจารย์ชันยุทธเขากำลังแชร์ตารางโลหะคุณก็ไปเปิดหน้าที่เกี่ยวกับแบริ่งเนี่ยจะมีของ Angular เช็คอีกรอบนึงส่วนของมาตรฐาน625คุณก็ดูตามนี้นะครับเคเป็นไหมพอจะใส่อาจารย์ครับถามไหมครับ RS เนี่ยคือซีลใช่ไหมครับ RS คือซีล1ด้านแล้วเราไอ้ตัวไอ้คำว่าชิลอะครับชิลนี่คือซีลใช่ไหมครับหรือว่าตัวชิลนี่คือแซดคือในเล่มผมอะครับมันบอกว่า Z คือแผ่นปิดแล้วก็ RS เป็นแผ่นชิลอะครับในใช่แผ่นปิดคือชิลครับในตารางโลหะมันตารางโลหะก็จะใช้มันแปลมาจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยครับมันก็เลยไม่มีภาษาอังกฤษตารางโลหะเป็นเวอร์ชันจากภาษาเยอรมันแต่ปัจจุบันก็คือ Z ถ้าเป็น Z เนี่ยเขาจะเรียกว่าชิลชิลนี่มันจะหมายถึงโล่โอเคครับในความหมายแต่ว่าในภาษานี่มันไม่ได้ถึงกับฟิกตายตัวแต่โดยหลักแล้วคำว่า Z หรือชิลที่เขาใช้ในแบริ่งก็คือเป็นแผ่นโลหะปิดเลยนะครับก็คือพูดง่ายคือทนทานกว่าซีลอะถ้าซีลโดย
ภาษาคือมันจะหมายถึงยางหรือวัสดุอ่อนตัวได้นะครับเพราะว่าพยายามเรียกภาษาไทยก็เดี๋ยวจริงๆไปดูไปเรียนแบบเรียนคำศัพท์จากใน SolidWorks ก็ได้เมื่อกี้มันมี Toolbox Bearing ใช่ไหมคุณก็ไปเปลี่ยนดูเลือกว่ามันมีออปชันให้เลือกแผ่นปิดไหมมันมีเลือกแผ่นปิดด้วยนะว่าจะเป็นซีลหรือชิลอันนี้ให้ถ้าเห็น Z ก็คือเป็นในตารางโลหะก็คือใช้คำว่าแผ่นปิดที่อาจารย์พงศักดิ์เอาคำนี้มาใส่ไว้ในสไลด์ความหมายของ Z แผ่นปิดก็คือซีลชิลทั้งซีลทั้งชิลมันก็แผ่นปิดทั้งคู่ถามว่าต่างกันไงคือต่างจากวัสดุที่ใช้ทำเป็นยางอันนึงครับเป็นโลหะเป็นเหล็กแผ่นพับแล้วก็สวมเหมือนเป็นสวมแล้วคลิกเข้าไปปิดล่องพอดีการรับโหลดนะครับถ้าเป็นบอลแบริ่งปกติ2แถวบนนี้ก็จะเป็นโหลดประเภทเรเดียลนะครับแต่ถ้าเป็น angular contact ball bearing แถวสุดท้ายนี้ก็จะรับโหลดทั้ง radial ด้วยและ axial ด้วยเพราะว่าลักษณะการรับโหลดมันเป็นสามารถแตกแรงตามแนวกดอัดลูกบอลเนี่ยมันเป็นมุมเอียงเงี้ยสามารถแตกแนว thrust และแตกแนว radial ได้ก็คือเกิด axial และ radial นะครับโอเคนะพอเติมช่องว่างกันได้นี่อันนี้เขาพยายามจะหลอกดันลืมอาจารย์เขาดันลืมตัดพอโฟโต้เอตัดพอหูโค้ดเอสงั้นจริงไม่ต้องใส่ควรจะใส่เป็นยังไงอันนี้เติมเอสก็รู้เลย2แน่นอนคงไม่3หรอกนะคงไม่1จริงต้องเอาเอสใส่วงเล็บอันนี้ครั้งก่อนอาจารย์วงศักดิ์ว่าจะแก้ลืมกันลืมแก้กันคือต้องให้คุณเลือกเองว่าเป็น1หรือ2แต่อันนี้ก็คือบอกไปแล้วว่าเป็น2ตรงนี้ก็รู้โอเคไหมครับหน้านี้ไม่มีอะไรซับซ้อนหัดดูตารางตัวนี้ก็เหมือนกัน1จริงๆไปดูจากเลขในตารางแต่ถ้ามีไม่ถึงตัวนี้ก็ใช้วิธีคูณเอาใช่ไหมส่วนถ้าเป็น dimension series 2ทำให้เรารู้ว่าภายนอกเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับ diameter นอกเพราะว่าเลข2 series dimension นี่มันเหมือนกันหมดเป็นการบอกมาตรฐานที่คุณเลือกใช้ก็คือ diameter นอกความหนานะครับแล้วก็ส่วนสูงของ h ที่จะมายัน bearing ในหรือยัน bearing นอกไว้โอเคนะงั้นอันนี้ก็ถือว่าจบพาร์ทแรกพาร์ท2ยิ่งจบเร็วกว่านี้อีกพาร์ท2ก็ให้ฝึกดูภาพเขียนแบบที่ให้เห็นนี้นะครับก็จะมีแบริ่งที่เมื่อนำไปอยู่ใน Build of Material หรือ BOM BOM นะครับแบริ่งเบอร์8 90นะก็ไปดูก็ตามที่เราเห็นในรูปเนี่ยมีแบริ่งไหนเอ่ย8เดี๋ยว9แล้วเก้าอยู่นี้เดี๋ยววันจริงรูปไม่รูปแทบไม่ต้องใช้เลยก็ได้เพราะว่าเขาแค่ให้คุณเขียนคำตอบในวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3เท่านั้นเองไม่ได้ใช้รูปอะไรเลยก็คือระบุชื่อหมายเลขแบริ่งมาให้6005เขาถามว่าการเขียนสัญลักษณ์ของแบริ่งตามมาตรฐานดิน
ควรจะเขียนตามอย่างเหมือนตัวอย่างในข้อ6ข้อ7ซึ่งเป็นของ taper roller นะครับ bearing แต่ถ้ากรณี ball bearing เนี่ยมันก็คือดินอะไร625ทั้งหมดเลยใช่ไหมหรือถ้าเป็น angular contact ก็จะเป็น628เพื่อนคุณลองโหลดไฟล์ที่อาจารย์ชังยุทธให้ไว้นะเสร็จแล้วต่อท้ายก็ตามด้วยอะไรเรียนแบบจากรูปข้างบนเบอร์เฉพาะของแบริ่งนั้นนั่นเองนะครับก็คือขีด005ขีด006ขีด004ก็จะเป็นวิธีเขียนสัญลักษณ์ของชิ้นส่วนมาตรฐานที่อยู่ใน view of material ให้อยู่ตรงตำแหน่งโน้ตนะแบบที่แรกนี่รู้จักครบยังเนี่ยแคสไซออนเหล็กรออะไร MS My Steel แต่ทอยเรียกอะไรเหล็กเหนียวเหนียวเพราะมีคาร์บอนไม่เยอะนะถ้าอยากได้แข็งๆนะครับก็จะต้องเป็นมีเดียมคาร์บอนสตีลก็ดูตามชิ้นส่วนเลยนะครับสปินเดิลนะครับสปินเดิลนี่เป็นแบบสไปร์ป่ะไม่รู้นะอันนี้ทำไมต้องการความแข็งมากนะครับไรชาร์ปไรชาร์ปนี่คือเป็นเพาขับบางทีเกิดทอร์กเปลี่ยนไปมาถ้าเกิดคุณไปใช้แข็งขณะเกิดการกระชากหรือเกิดคือมันจะรับแรงดึงหรือรับไอ้ทอร์ชันเนี่ยได้ไม่ดีเดี๋ยวนะถ้าเป็นวัสดุเปราะคือเฉือนไม่ดีใช่ไหมแต่กดอัดได้ดีเฉือนไม่ดีแต่ถ้าเป็นเหล็กเหนียวที่ไปทำเปลานะจะรับการเฉือนได้ดีเฉือนจะบิดตัวของเราทำลองเนี้ยนะครับไว้ศึกษาไปเรื่อยๆส่วนตัวบอดี้ต้องการเขาเรียกรูปร่างที่มันซับซ้อนไม่สามารถแมทชินทั้งหมดได้ก็คือใช้การสร้างแบบทรายนะครับแล้วก็เทน้ำโลหะเข้าไปเขาเรียกแซนด์บ็อกซ์หรือว่าอาจารย์ชันยุทธหรือว่าแซนด์บ็อกซ์ใช้กับสตาร์ทอัพรอแบบไม่มีอะไรนั่นแหละก็เลยไปพูดเรื่องแมทเทียลเพิ่มเข้ามาเผื่อเดี๋ยวคุณต้องใช้ตอนที่ทำโปรเจกต์ของอาจารย์ชันยุทธนะครับหมดแล้วจบแล้วนะครับใช้ตาราง625 628หรือ6อะไรก็แล้วแต่มันก็มีวิธีอ่านตามมาตรฐานอันนี้มีตัวเลขหลักที่1หลักที่2แล้วก็2ตัวท้ายนะครับไอ้ที่มี5หลักข้างบนนั้นจริงๆไปดูในสไลด์ก็ได้คือพอดีผมไม่ได้ลงรายละเอียดทุกตัวหรอกเพราะว่าไม่งั้นเราจะเรียนกันเยอะมากแบริ่งเอาแค่ว่ารอบนี้คือแค่แนะนำว่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรียกแบริ่งทุกยี่ห้อเหมือนกันพิกัดงานสวมไม่ลังนอกกับลังในที่ต้องสวมพอดีหรือสวมอัดนะครับตัวนี้อันหนึ่งต้องปล่อยหลวมไว้ใช่ไหมแล้วก็ผิวของงานสวมก็คือความสำคัญตรงนั้นด้วยนะครับความละเอียดมากน้อยก็จะมี N5 N6 นะครับหรือถ้าผิวที่เป็นงานสวมแบบหลวมคลอนก็จะเป็น N7 นะแล้วถ้าสวมพอดีต้องการผิวที่มันละเอียดยิ่งงานเป็นงานสวมพอดีหรือสวมอัดนี่คือต้องการผิวที่ดีไม่งั้นมันจะเกิดการขัดตัวนะครับแค่นั้นครบแล้วสำหรับแบริ่งงานวันที่คิดไม่มีคำถามอะไรนะครับเพราะว่าผมอธิบายให้ครบหมดแล้วนะครับหยุดเรคคอร์ดเลยแล้วกัน